ลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับอาจารย์ป่องแป้งค่ะอาจารย์สิริพรประสานทรัพย์นะคะในรายวิชาธุรกิจค้าปลีก3นะคะวันนี้นะคะหลายๆโรงเรียนอาจจะทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมไหว้ครูกันตอนนี้นะก็อาจจะดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเช่นเดียวกับวิทยาลัยนะคะที่นี่ก็ได้มีการนะคะจัดพิธีไหว้ครูเช่นเดียวกันนะคะนั้นช่วงนี้ขอทำการทักทายก่อนละกันเนาะดูว่านักเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะเรียนกับอาจารย์ป่องแป้งแล้วหรือยังใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทำการทักทายนะรีบเข้ามาทำการทักทายเลยเพราะก่อนหน้านี้ได้เรียนกับอาจารย์สิริวัฒน์ไปใช่ไหมนะคะอาจารย์ป้างสังเกตนะว่าสกายของอาจารย์สิริวัฒน์ขึ้นเยอะมากเดี๋ยวลองดูกันสิว่าณตอนนี้นะคะมีหลายๆโรงเรียนเข้ามาทักทายอาจารย์แป้งแล้วหรือยังขอทำการทักทายก่อนแล้วกันเนาะโรงเรียนแรกเลยที่เข้ามานะคะสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาด้วยค่ะและตามด้วยนะคะสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรโคราชด้วยณตอนนี้นะคะนะคะเราจะมาเรียนกันต่อนะคะในหน่วยที่2นะคะในเรื่องของประเภทและชนิดสินค้าในร้านค้าปลีกซึ่งเราได้เรียนกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้ชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของนะคะผลิตภัณฑ์หรือว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์วิวัฒนาการของ Appleให้นักเรียนได้ดูไปแล้วเนาะนักเรียนก็รู้จักในเรื่องของตัวชนิดสินค้าประเภทสินค้าแล้วก็ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของวิวัฒนาการของแอปเปิลนะทีนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนทุกครั้งอาจารย์แป้งนะคะจะให้นักเรียนได้ชมนะในเรื่องของค่านิยม12ประการนะนักเรียนจะต้องซึมซับนะคะซึมซับทั้งหมดทุกหัวข้อเนี่ยเข้าไปเพื่ออะไรล่ะเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและสิ่งสำคัญจะต้องมีในเรื่องของแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพราะว่าเราเรียนในเรื่องของประเภทและชนิดสินค้าในร้านค้าปลีกสิ่งที่เราอยากจะมอบให้นะคะกับลูกค้าของเราก็คือสินค้าที่มีคุณภาพเราจะต้องมีความซื่อสัตย์ให้กับตนเองและมีความซื่อสัตย์ให้กับลูกค้าด้วยนี่คือสิ่งสำคัญที่อาจารย์แป้งอยากจะเน้นย้ำนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ชมในเรื่องของค่านิยม12ประการกันก่อนอ่ะนะคะจะมีค่านิยม12ประการเหมือนเดิมเนาะเศรษฐกิจพอเพียงและก็ในเรื่องของนิทานคุณธรรมมี3อย่างเลยเพราะว่าในช่วงเช้าแบบนี้นะนักเรียนอาจจะรู้สึกมึนงงนะคะพอเพิ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนก็จะมีแนวทางวิธีการปฏิบัติตนต่างๆให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่อาจารย์ตั้งได้สอนไปแน่นอนอยู่แล้วนะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเนาะอันแรกเลยจะเป็นในเรื่องของค่านิยม12ประการเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนดูตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาฝึกการอ่านนิดนึงก่อนดีกว่านะตัวอักษรอาจจะเล็กไปแต่ว่าทุกคาบนักเรียนได้ท่องจำไปหมดแล้วนะคะในเรื่องของค่านิยม12ประการตรงนี้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนนะมีรักชาตินะอ่านตามด้วยนะฝึกภาษาไทยด้วยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซื่อสัตย์เสียสละอดทนกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยมีศีลธรรมมีน้ำใจและแบ่งปันเข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายเคารพผู้ใหญ่มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ธรรมรู้จักใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้มแข็งทั้งกายและใจไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำและข้อสุดท้ายค่ะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนบางคนบอกว่าอาจารย์เนี่ยหนูยังจำไม่ค่อยได้ทุกข้อเลยแต่สิ่งที่นักเรียนปฏิบัติมาอยู่ทุกวันเนี่ยคืออยู่ในค่านิยม12ประการอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวอาจารย์มีคลิปให้นักเรียนจำได้ง่ายมากกว่านี้มีคลิปนะให้นักเรียนจำได้ง่ายมากกว่านี้ด้วยนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปค่านิยม12ประการกันนะคะเดี๋ยวรอไฟอาจารย์ตั้งเปิดแป๊บนึง
ค่ไหนที่ต้องพัมลงในสมองแต่งเพลงมากมายให้ฉันหัดร้องตื่นเช้ามาก็ท่องเวียนโดยไปซ้ำๆให้ท่องจำแต่จำไม่ได้ก็เข้าใจนะว่าเพราะเหตุใดก็ต่อไปชาติไทยฉันต้องดูแลฉันรักเธอและสักกษัตริย์รักทั้งใจและจิตและไม่ทำในสิ่งผิดซื่อสัตย์ยิ่งกว่าสิ่งใดพ่อแม่เราต้องดูแลลูกกตัญญูคือฉันเรื่องเรียนจะไม่ให้ห่วงเพราะตั้งใจและขยันเมืองไทยอะไรดีๆก็เก็บไว้ทั้งนั้นเพราะใจฉันนั้นยังที่ให้นำพาให้เป็นคนดีใช่ไหมให้ฉันเรียนรู้คำว่าประชาธิปไตยจะมีไหมคนดีเธอไม่รักจะให้ทำทำไมมีหลายเพลงที่ผ่านเข้ามาใครต่อใครเขาก็ต้องทำด้วยไหมหรือท้องมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็ถ้าไม่ทำแล้วจะท้องทำไมก็อยากให้ทำด้วยความเข้าใจสิ่งนี้ไงที่ชาติต้องการรักษาวินัยไม่ขัดรักษากฎหมายไม่ติดมีสติและรู้คิดไม่ทำผิดทั้งกายใจไม่ล้อไม่รวยไม่ว่าเพราะฉันพอเพียงของฉันเข้มแข็งใจและกายไม่ต้องมากล่อมฉันสินบนไม่ต้องมาให้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นส่วนรวมเท่านั้นที่แค่ท้องแล้วก็ต้องทำด้วยเข้าใจใช่ไหมเพราะเรื่องเดิมๆที่ผ่านมันทำให้เราปวดใจอยากจะถามสักทีทำไมต้องถามครูจะให้ท้องทำไมทำ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 พ่อแม่เราต้องดูแลลูกกตัญญูคือฉันเรื่องเรียนจะไม่ให้ห่วงเพราะตั้งใจและขยันเมืองไทยอะไรดีๆก็เก็บไว้ทั้งนั้นเพราะใจฉันนั้นยังแค่สิ่งทำที่ให้นำพาให้เป็นคนดีใช่ไหมให้ฉันเรียนรู้คำว่าประชาธิปไตยอยากจะถามสักทีทำไมต้องทำครูจะให้ท่องทำไมอยากจะถามสักทีทำไมต้องทำครูจะให้ท่องทำไมนะคะก็จบไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคุณครูจริงๆนะยอมลงทุนทำให้กับนักเรียนเลยนะถ้าไม่รักจะทำทำไมใช่ไหมนักเรียนจะต้องท่องจำให้ได้นะคะดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหอาจารย์เขาส่าลงทุนลงแรงนะคะโดยการทำคลิปวิดีโอตรงนี้มาเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้รู้จักในเรื่องของค่านิยม12ประการนะคะบวกด้วยกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะเดี๋ยวรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนิดนึงนะคะทบทวนกันหน่อยเนาะทุกๆคาบก็จะสอนกันอยู่อย่างเงี้ยแหละให้นักเรียนได้จดจำเพราะว่าถ้าใครนะคะได้นำนะคะแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำไปใช้นักเรียนจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนมีภูมิคุ้มกันนะมีภูมิคุ้มกันอยู่ในตัวอยู่แล้วเดินทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีในเงื่อนไขที่เราจะต้องปฏิบัติคือรอบรู้รอบคอบระมัดระวังบวกกับเงื่อนไขคุณธรรมที่เราจะต้องนำไปใช้
ซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนแบ่งปันนำไปสู่ชีวิตเศรษฐกิจสังคมสมดุลมั่นคงและยั่งยืนนี่คือสิ่งที่นักเรียนถ้าทำได้นะนักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอ่ะนะคะทีนี้นะคะอีกหนึ่งหัวข้อที่จะเพิ่มเติมสำคัญมากๆเลยคือในเรื่องของความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สำคัญกับนักเรียนมากไหมสำคัญมากเลยนักเรียนไปลงทำงานที่ร้านนะพอนักเรียนทำงานที่ร้านปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่านักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์เป็นอันดับที่หนึ่งนะมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อใครอย่างที่อาจารย์แป้งบอกไปซื่อสัตย์กับตัวเราซื่อสัตย์กับลูกค้าและซื่อสัตย์กับลูกค้าอย่างไรซื่อสัตย์ในเรื่องของราคาซื่อสัตย์ในเรื่องของคุณภาพของสินค้านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะซึ่งสอดคล้องกับในเรื่องของประเภทและชนิดสินค้าในร้านค้าปลีกนะเพราะว่าเราจะต้องมีการดูว่าผู้บริโภคเนี่ยนะคะชอบทานอะไรซื้อสินค้าอะไรมากที่สุดนะสินค้าตัวไหนขายไม่ดีแต่เรานำกลับมาขายอีกอันนี้เราไม่ได้นะถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์กับลูกค้าเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนได้ชมนิทาน1เรื่องใครอยากดูนิทานบ้างส่งสกายมาให้อาจารย์แป้งได้ชื่นใจหน่อยสิใครอยากชมนิทานบ้างวันนี้มีนิทานในเรื่องของความซื่อสัตย์มีในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยเดี๋ยวขอทำการทักทายอีกนิดนึงแล้วกันเนาะก่อนที่จะเข้าไปดูนิทานนะลำปางเข้ามาทักทายละโอ้ยพร้อมนะบอกว่าพร้อมค่ะอยากชมค่ะนะคะแล้วก็สายมิตรนครราชสีมานะคะตามด้วยพนิชยการลานาและเทคโนโลยีตะกัวป่าคีรีเขตด้วยนะคะสูตรลำปางด้วยอยากดูการ์ตูนละสงขลาด้วยนะคะอีกหลายโรงเรียนที่กำลังออนไลน์อยู่ตอนนี้ปาสักทาราการาศิลนะคะแล้วก็มีศูนย์การเรียนต่างๆที่ยังไม่ได้เข้ามาทำการทักทายตอนนี้พร้อมแล้วก็ให้รีบเข้ามาทำการทักทายนะไม่อย่างนั้นนะอาจารย์แป้งน้อยใจจริงๆนะเพราะตอนนี้อาจารย์แป้งจะจำได้แล้วว่าตอนนี้ใครทักทายอยู่อ่ะนั้นตอนนี้นะคะนักเรียนทุกคนบอกว่าอุ๊ยอาจารย์อยากดูมากแล้วสิ่งสำคัญนะคะเวลานักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วนักเรียนก็จะต้องตอบอาจารย์แป้งให้ได้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับนักเรียนได้รับอะไรบ้างโอเคตามนั้นนะโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปชมการ์ตูนกันเลยดีกว่านะเป็นในเรื่องของความซื่อสัตย์เพราะนักเรียนเคยดูมาหลายครั้งอยู่แล้วแต่ว่าอยากให้นักเรียนดูเพื่อเป็นการตอกย้ำและย้ำเตือนนักเรียนนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าตรงนิทานหันษาตอนชายตัดไม้กับเทพารักษ์กาลครั้งหนึ่งมีชายตัดไม้ผู้ยากจนแต่มีความขยันหมั่นเพียรได้อาศัยอยู่กับแม่ผู้ชราในบ้านหลังเล็กๆทุกวันเขาจะเข้าไปในป่าพร้อมกับขวานคู่ใจแม่ฉันไปแล้วนะโอ้ยขวานเฮ้ยขวานตกน้ำอ่ะโอ้ยขวานของฉันอ่ะโอ้ยแล้วจะเอาอะไรตัดไม้ล่ะเนี่ยแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงแม่จะเล่าปะโต้ฉันนี่สาบเพร่าจริงๆเลยเราอะนี่ท่านร้องไห้ดูเรื่องอะไรกันเหรอฮะขวานอะขวานของฉันอะมันหล่นลงไปในน้ำแล้วอะแล้วทำไมถึงไม่งมกันมาล่ะเดี๋ยวก็ฉันว่ายน้ำไม่เป็นนะจะทำยังไงดีอะแล้วจะเอาอะไรตัดไม้เอาอะไรไปเลี้ยงแม่จะเล่าอ้าวอย่าร้องไห้ได้แล้วฉันว่ายน้ำไปเดี๋ยวฉันจะงมขึ้นมาให้นะไม่ต้องร้องท่านใจดีจริงๆเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับขอให้คนใจดีคนนี้นะหาขวานของลูกเจอด้วยเถิดถึงแล้วเป็นไงบ้างครับท่านอ้าวนี่ใช่ขวานของท่านหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ของฉันหรอกจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปงมหาใหม่ให้ก็ได้นะจ้าโทษนะจ้าอ้าวทีนี้ล่ะใช่แน่ๆเลยแหมขวานของท่านนี่สวยไม่เบาเลยนะนี่โอ้โหโอ้โหไม่ใช่แล้วจ้าอ้าวไม่ใช่อีกเหรอเนี่ยจ้าเพราะว่าขวานของฉันน่ะไม่สวยแล้วก็ไม่ใหม่อย่างนี้หรอกจ้าช่างของเธอจ้าขึ้นมาเถอะฉันขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวสิท่านไอ้ขวานทองเนี่ยก็ดูแพงไม่ใช่เล่นนะเจ้าของก็ไม่มีท่านก็เอาขวานทองเป็นของท่านเลยสิโอ้ยไม่ได้หรอกท่าน
ฉันน่ะไม่รับของที่ไม่ใช่ของของฉันหรอกไม่เอาเดี๋ยวฉันลงไปงมใหม่อีกรอบกันแล้วกันนะเออแต่ว่าท่านโอ้โหท่านช่างใจดีจริงๆเลยเอ้ยเจ้าป่าเจ้าเขาเอ้ยขอให้เขาหาเจอด้วยเถิดอ้าวงมขึ้นมาแล้วใช่อันนี้หรือเปล่าล่ะท่านโอ้ยอันนี้ละใช่แล้วใช่เลยอันนี้แหละอันนี้ละขอบคุณจ้าขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากเลยดีใจจังอ้าวเฮ้ยเออข้าดีแหละที่งมขวานให้เจ้าละเจ้าก็ซื่อสัตย์ดีนะที่ไม่โลภอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตัวเองนะเอาเอานี่ขวานของเจ้าแล้วก็ขวานเงินขวานทองข้าแถมให้เป็นรางวัลนะเอาไปสิให้ฉันจริงๆเหรอเออก็ใช่นะสิคนทำดีก็ต้องได้ดีเสร็จภารกิจสักทีละไปละตั้งแต่นั้นมาชายตัดไม้และแม่ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังความอิจฉามายังเพื่อนบ้านสามีภรรยาที่ได้ฟังเรื่องราวของชายตัดไม้และอยากจะเป็นอย่างชายตัดไม้แหมน่าจะแผนลูกป้าจังเลยนะจ๊ะโชคดีจังเลยหวัดดีนะจ๊ะนี่แก่แล้วนี่แม่ยิ้มอะไรหรอโถเอ้ยตะแก่เอ้ยช่างไม่คิดซะเลยเหรอยังไงต้องคิดอะไรโถเอ้ยนี่ตะแก่เราจะรวยกันแล้วรู้ไหมรวยยังไงล่ะนี่ก็ทำอย่างที่เขาทำสิขวานมันไม่ได้จมลงไปในน้ำอย่างเขาแน่แหมมันไม่จมแกก็ทำให้มันจมสิจะเถอะอ้าวใครก็ดีกระเนียทีนี้แม่มูเนี่ยบิวสิจริงๆร้องไห้ทำไมล่ะฮะขวานของฉันนะมันตกลงไปในน้ำอ่ะจ้าฉันจะทำยังไงดีล่ะจ๊ะว่ายน้ำก็ไม่เป็นแล้วจะตัดไปได้ยังไงล่ะจ๊ะอ้าวแล้วทำไมให้มันตกลงไปได้ล่ะฮะอาจารย์ก็ฉันคว้างไปจะไหวหล่นลงไปเองอ่ะจ้าน้ำมันตกไปเองเลยเอาละไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวฉันลงไปงมให้เดี๋ยวนี้แหละนะอาจารย์ว้าวติดกับฉันแล้วเอามาเลยเอามาได้เลยเอามาทั้งเงินทั้งทองเลยนะอ้าวอันนี้ขวานของเจ้าหรือเปล่าล่ะฮะอู้ใช่เลยจ้านั่นแหละส่งมันเลยส่งมันเลยนะหรือว่าอันนี้อันนั้นก็ใช่จ้าใช่เลยนี่ขวานของฉันอันนี้ก็ขวานของฉันนี่ต่างหากเล่าขวานของเจ้านั่นแหละขวานของฉันหายไปแล้วฉันจะพูดเองของเจ้าถึงไหนกันของข้าต่างหากเล่ากำลังขาดเวอร์ชันคือสนิมอยู่พอดีเลยจะคนโลภโอ้จงโทษให้ข้าด้วยเถิดนะจงโทษให้ด้วยวันนี้เจ้าจะได้อะไรกลับไปเลยนะจะคนโลภเอ้ยเพราะขวานของเจ้าเนี่ยข้าจะเอาไปเก็บสะสมไว้บายบายด้วยขอขวานของฉันคืนสักอันเถอะท่านเทพรักครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ย่อมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคะเด็กๆยังไม่เฉลยนะย้อนกลับไปนิดนึงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนักเรียนได้รับอะไรจากตรงนี้บ้างเดี๋ยวลองตอบมาสิตอนนี้โรงเรียนวัดรางบัวเข้ามาทำการทักทายแล้วนะรางบัวบอกรอดตัวไปละเข้ามาทักทายอาจารย์แป้งละอาจารย์แป้งจะไม่เรียกละนักเรียนได้รับอะไรจากนิทานเรื่องนี้บ้างดูแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรลำปางบอกว่านะคะศูนย์ลำปางนะบอกว่าความซื่อสัตย์ย่อมทำให้ชีวิตมีสุขโอ้โหเจ๋งมากเลยตรงนี้นะความซื่อสัตย์ย่อมทำให้ชีวิตมีสุขปรบมือให้ลำปางด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองค่ะมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยทุกคนรู้อยู่แล้วล่ะว่าเราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะไม่โกหกต้องไม่โกหกด้วยนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆหลายอย่างเลยเนาะถ้าเราปฏิบัติตนดีนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่อาจารย์แป้งมอบให้นะคะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังอีกนิดนึงแล้วกันเนาะอันเธอท่านเทพรักครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ย่อมนำความเจริญมาให้จำไว้นะครับน้องๆเดี๋ยวนะคะความซื่อสัตย์ย่อมนำความเจริญมาให้เสริมจากที่ลำปางส่งมาบอกนำความสุขมาให้ด้วยนี่คือสิ่งที่ดาที่อาจารย์แป้งมอบให้กับนักเรียนและนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะทำการบ้านนะทำการบ้านกับเพื่อน
ราก็จะต้องนำความซื่อสัตย์นะแล้วก็ไม่ลอกการบ้านเพื่อนด้วยแล้วก็ในเรื่องของทำข้อสอบก็ต้องมีความซื่อสัตย์เหมือนกันก็ไม่ควรที่จะลอกเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาอ่านหนังสือมากันแล้วเราไม่ได้อ่านเลยแล้วไปลอกเพื่อนเนี่ยไม่ดีเลยนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้วก็ความซื่อสัตย์กับผู้อื่นด้วยสายมิตรนะคะสายมิตรโคราชบอกว่าความซื่อสัตย์ย่อมทำให้คนชื่นชมในความดีและชีวิตมีความสุขค่ะนะได้ข้อคิดดีๆจากเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนเลยตอนนี้พร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราได้พูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆไปแล้วใช่ไหมคะและได้ไปหาคำศัพท์เพิ่มเติมแล้วด้วยถูกต้องไหมลูกที่อาจารย์แป้งให้ทำกิจกรรมแปลคำศัพท์พร้อมวาดรูปประกอบนักเรียนทำเรียบร้อยแล้วหรือยังคะแปลคำศัพท์มีแบรนด์เนมมี stamping machine มี consumer goods แล้วก็ industrial goods ได้ทำกันหรือยังคะได้ทำกันแล้วใช่ไหมเรียบร้อยไหมจ๊ะนะสายมิตรโคราชบอกพร้อมที่จะเรียนราคาอาจารย์เก่งมากเลยนะคะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนข้อต่อไปเลยเดี๋ยวขอทบทวนจุดประสงค์นิดนึงก่อนแล้วกันเนาะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของความซื่อสัตย์ไปด้วยโอ้โหอาจารย์แป้งบอกว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเราจะต้องนำไปใช้ควบคู่กับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม12ประการนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ทวนกันอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเราจะได้รับอะไรบ้างจากการเรียนในหน่วยที่2ตรงนี้ก็คือได้รู้ความหมายของผลิตภัณฑ์ได้รู้ประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคได้รู้จากประเภทสินค้าในร้านค้าปลีกและปัจจัยในการแยกประเภทสินค้าในร้านค้าปลีกนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เดี๋ยวจะแป้งมีเพิ่มเติมอีกนะแน่นอนว่าสิ่งที่เพิ่มเติมนะคะเข้าไปจะสอดคล้องกับวิชาบูรณาการของนักเรียนซึ่งนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าในเรื่องของวิชาบูรณาการในรายวิชาเศรษฐศาสตร์กับธุรกิจค้าปลีก3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการศึกษาแนวทางพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าจะทำอย่างไรผลิตสินค้าอะไรออกมาที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้นะคะลานาบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วลานาไม่ได้เรียนลานาไม่ต้องเครียดไม่ต้องบอกว่าซีเรียสเลยนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์แป้งแค่พูดถึงในเรื่องของวิวัฒนาการเนาะเราพูดถึงในเรื่องของแอปเปิลแล้วก็ให้นักเรียนดูในเรื่องของธุรกิจต่างๆด้วยไม่ต้องเครียดนะคะลูกนะสัปดาห์นี้เนี่ยแหละที่จะเรียนกันเยอะหน่อยนะจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างที่บอกไปนะนักเรียนจะได้ทราบอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายแล้วลานาได้จดหรือยังคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งขึ้น PowerPoint ตรงนี้ให้ใครที่ยังไม่ได้จดนะนักเรียนทำการจดได้เลยแต่ถ้ามีในหนังสือนะถ้ามีหนังสือแล้วนักเรียนสามารถทำไฮไลท์ในหนังสือได้เลยนั้นทุกคนจดเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์แป้งเปลี่ยนเลยนะลานาเรียบร้อยไหมจ๊ะนะคะบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วหนูอยากจะดูละครเกี่ยวกับค่านิยม12ประการหรือหนูอยากจะหาความหมายของค่านิยม12ประการต่างๆหรือสิ่งที่หนูจะต้องปฏิบัติมีอะไรบ้างนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะนักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากตรงนั้นได้เลยนะมีสื่อหลายๆอย่างที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะบางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะตรงนี้หัวข้อนี้เราจะทำอย่างไรและจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องนะนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลตรงนี้ได้เลยเราเป็นวิวัฒนาการแบบโลกโซเชียลแล้วใช่ไหมเนาะตอนนี้ลานาทำการจดจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะจากประสบการณ์ของนักเรียนนักเรียนได้เข้าไปทำงานในร้านนะคะทำงานที่ร้านแล้วทีนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าเอ๊สินค้าที่เขาจะต้องมาลงที่ร้านเนี่ยสินค้าอะไรบ้างที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยเราจะเป็นคนจัดสรรสินค้าตรงนั้นเข้ามาแล้วมานำ
มาขายนะมันไม่ใช่นะก็จะต้องมีการศึกษาโอหลายอย่างเลยมากมายนะคะว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยเกิดความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้ซึ่งผู้บริโภคเองเนี่ยเวลาเห็นสินค้าที่ที่ตรงกับความต้องการเนี่ยก็จะซื้อแต่ถ้าไม่ตรงกับความต้องการแล้วผู้บริโภคอาจจะเฉยเมยนะทำให้เราเนี่ยต้องสูญเสียสินค้าไปนะคะเขาจึงต้องมีการสำรวจก่อนนะอย่างที่บอกไปว่าวิชาธุรกิจค้าปลีก3จะสอดคล้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเรียบร้อยไหมจ้าลานาเรียบร้อยแล้วแจ้งด้วยนะลูกใครจดไว้ก็รีบจดก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วรานาแจ้งมาละต่อไปค่ะเป็นหัวข้อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษผลิตภัณฑ์เรียกว่า product product ตัวนี้นะคะนักเรียนรู้จักมาตั้งแต่ปี1ละรู้จักในเรื่องของผลิตภัณฑ์การสร้างนะคะตัว product ทีนี้พอมาปี2เนี่ยเราก็ต้องเริ่มการทำ product ถูกต้องไหมลูกเราจะต้องเริ่มทำการ product แล้วก็ตัว packageนะในเรื่องของวิชาบูรณาการนะคะทีนี้เราจะสร้างผลิตภัณฑ์เราจะต้องมารู้จักความหมายของผลิตภัณฑ์กันก่อนว่าแท้จริงแล้วผลิตภัณฑ์คืออะไรผลิตภัณฑ์นะคะก็จะหมายถึงสิ่งอะไรก็ได้ใดๆก็ได้ที่สามารถนำมาเสนอขายให้แก่ตลาดแล้วทำให้เกิดความพอใจทำให้เกิดความต้องการความต้องการที่จะเป็นเจ้าของหรือความต้องการที่จะไปบริโภคหรือเรียกง่ายๆว่าความต้องการที่เราอยากจะกินเข้าไปอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะตอบสนองได้หรือไม่ได้ก็ได้นะคะความต้องการและความจำเป็นของผู้ซื้อให้ได้รับความพอใจเมื่อลูกค้าหยิบแล้วซื้อนั่นก็หมายความว่าลูกค้ามีความต้องการหรือพอใจในสินค้านั้นๆแต่ถ้าสินค้านั้นลูกค้ามองผ่านนั่นก็หมายความว่าสินค้านั้นอาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พอใจหรือลูกค้าอาจหาสินค้าอื่นทดแทนก็ได้นักเรียนอาจจะมองว่าอุ๊ยลูกค้านี่เอาใจยากเนาะลูกค้าเอาใจยากมากเลยใช่ไหมจะเอานู่นเอานี่เอานั่นเพราะว่าลูกค้าให้เงินกับเราใช่ไหมคะเราก็จะต้องตอบสนองความต้องการกับผู้บริโภคทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจองค์กรของเราก็จะประสบความสำเร็จและได้รับผลกำไรเป็นการตอบแทนตอนนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ผ่านไป1ข้อแล้วในเรื่องของความหมายของผลิตภัณฑ์ซึ่งนักเรียนก็เข้าใจเป็นอย่างดีเลยใช่ไหมอยู่ปี2แล้วนี่ทำไมจะไม่เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือว่า productจำภาษาอังกฤษด้วยนะคะเราจะเข้าสู่อาเซียนกันแล้วนะนักเรียนจะต้องจำให้ได้เดี๋ยวมีฝรั่งต่างชาติมาพูดคำว่า product จำไม่ได้ product คืออะไรอะรู้อย่างเดียวว่าผลิตภัณฑ์แต่ไม่สามารถพูดได้พยายามท่องนะอาจารย์แป้งจะพูดภาษาไทยด้วยแล้วก็แปลไม่ใช่พูดไทยคำภาษาอังกฤษคำไม่ใช่นะคะจะพูดภาษาไทยแล้วก็ตัวศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ฟังด้วยนะตอนนี้ใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์บ้างมีไหมมีไหมเอ่ยไม่น่าจะมีเนาะเพราะไม่มีสกายกลับมาเพราะกำลังก้มหน้าก้มตาจดกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้อาจารย์แป้งมีกิจกรรมให้นักเรียนทำโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะเหมือนทุกๆคาบที่สอนจะมีกิจกรรมให้ทำเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรียน3ชั่วโมงแล้วนักเรียนบอกว่าโอ๊ยอาจารย์มันมีแต่เนื้อหาหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวไม่เป็นไรอาจารย์แป้งจัดกิจกรรมให้นักเรียนตลอดนักเรียนได้ทำนักเรียนได้มีการนำเสนอมีการแสดงออกทุกสิ่งอย่างนะเห็นนักเรียนมีความสุขเห็นนักเรียนหัวเราะได้อาจารย์ก็ดีใจนักเรียนจดเรียบร้อยมั้ยคะอย่าลืมถ้าจดเรียบร้อยแล้วส่งหัวใจมาให้อาจารย์แป้งด้วยนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าพร้อมที่จะไปสไลด์ต่อไปแล้วมาแล้ว1โรงเรียนลำปางส่งหัวใจมาแล้วนะคะสายมิตรโคราส่งหัวใจมาแล้วด้วยลานาด้วยรู้สึกว่าวันนี้จะมีต่างจังหวัดนะคะจะมีศูนย์การเรียนและวิทยาลัยเครือข่ายต่างจังหวัดเข้ามาเยอะมากแต่
กรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีเข้ามาเลยนะจ๊ะวันนี้แต่ว่าบางศูนย์การเรียนบอกอาจารย์อยู่นะว่าได้มีกิจกรรมไหว้ครูนะคะตะกัวป่าก็เรียบร้อยแล้ววันนี้นะโรงเรียนในเครือสพฐนะจะต้องคอวิดีโอมาหาอาจารย์ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองตะกัวป่าใช่ไหมคะตะกัวป่าด้วยแล้วก็มีโรงเรียนวัดรางบัวแล้วก็มีมัธยมวัดดาวคะนองด้วยหรือไงหรือว่าอาจารย์แป้งจำมาจากตอนปวช.1นะเดี๋ยวนะเอาเป็นว่านะคะถ้านักเรียนอยู่ในเครือสพฐนะคะอาจารย์แป้งอยากให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้ร่วมกิจกรรมด้วยได้ร่วมกิจกรรมการอยากให้นักเรียนสนุกสนานกับการทำกิจกรรมโอเคนะรับทราบนะคะการคอวิดีโอไม่ยากเลยพอได้พูดได้สนทนาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นนะสดชื่นจำใสได้เจอเพื่อนๆหลายๆโรงเรียนนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งให้เพื่อนๆได้เจอหน้าอยู่ละต่อไปเลยนะคะหลังจากที่เรารู้จักในเรื่องของตัว product ไปแล้วนะเรามาดูระดับของผลิตภัณฑ์กันดีกว่านะผลิตภัณฑ์ก็จะมีในเรื่องของระดับเหมือนกัน level of the product นะคะ level of the product มีอะไรบ้างนะเราลองไปดูกันเลยดีกว่าตัว level of the product ตัวแรกเลยจะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก core product ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักผลิตภัณฑ์หลักจะเป็นตัวพื้นฐานนะเป็นตัวประโยชน์พื้นฐานเลยสำหรับเนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากสินค้าโดยตรงและทำให้เกิดความพึงพอใจอย่างที่ผู้บริโภคได้หวังไว้เช่นซื้อบ้านผู้บริโภคซื้อบ้านเอาไว้อยู่อาศัยอันนี้โดยตรงเลยนะคาดหวังไว้ว่าถ้าซื้อบ้านหนึ่งหลังก็จะได้อยู่ได้อาศัยนะคะหรือซื้อนาฬิกามาเพื่อที่จะใส่ไว้สำหรับดูเวลาอันนี้แบบเป็นผลิตภัณฑ์หลักเลยหลักๆเลยเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยคาดหวังไว้แล้วว่าฉันซื้อนาฬิกามาฉันจะเอาไว้ดูเวลานะฉันซื้อรถยนต์มาฉันจะเอาไว้ขับไปทำงานนะฉันซื้อบ้านมาฉันจะเอาไว้อยู่นะอันนี้เรียกว่าระดับผลิตภัณฑ์หลักนักเรียนทำการจดเลยนะคะวันนี้ถ้าทำตัวน่ารักถ้าสไลด์ไหนเยอะถ้าสไลด์ไหนเยอะเดี๋ยวจะมีให้ขอเพลงด้วยนะเอาไหมสนใจไหมนักเรียนบอกว่าเวลาจดแล้วแบบว่าเยอะแยะมากมายอาจารย์แป้งอาจจะชอบเปิดเพลงของอาจารย์แป้งตลอดเลยไม่ใช่นะไม่จริงอาจารย์แป้งก็เปิดตามคำเรียกร้องที่นักเรียนขอมาค่ะบางคนบอกโอ๊ยอาจารย์เปิดเพลงบอกว่าสติงนิดนึงบอกว่าเหมือนประมาณอยู่ในแบบอารมณ์เวก้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะหนูอยากจะขยับยืดเส้นยืดสายบ้างมีว่ากันนะคะเข้าใจอยู่เนาะเรียนไปด้วยก็อยากสนุกสนานไปด้วยอยากหัวเราะไปด้วยเรียบร้อยไหมบรรยากาศดูเงียบวังเวงมากเลยนะก้มหน้าก้มตาจดกันอยู่ใช่ไหมบอกไปแล้วเนาะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราแทบจะไม่ได้จดอะไรกันเลยเพราะเราดูในเรื่องของตัวคลิปวิดีโอกันเนาะดูคลิปวิดีโอกันดูนั่นนี่นู่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วเราก็มาเรียนในเรื่องของทฤษฎีวันนี้ทฤษฎีวันนี้ก็มีวิดีโอควบคู่ไปอีกมีวิดีโออีกนะแล้วมีกิจกรรมด้วยนักเรียนจะจดเนี่ยประมาณ 3-4 หัวข้อแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมกันอาจารย์แป้งจะผ่านไปแต่ละหัวข้อแต่จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้มีในช่วงของถามมาเลยก็ได้อยู่ๆอาจารย์แป้งสอนเนี่ยนักเรียนงงนักเรียนไม่เข้าใจหัวข้อไหนเนี่ยนักเรียนสกายมาเลยแล้วก็ถามอาจารย์แป้งก็จะตอบให้พิมพ์สกายบ้างตอบตรงนั้นตรงนี้บ้างนะตอบออกไม่บ้างเพื่อที่ให้เพื่อนๆได้รู้คำตอบด้วยนะคะสไลด์ไปเร็วบอกเลยนะอาจารย์แป้งไม่รู้เนาะว่านักเรียนจดเรียบร้อยแล้วหรือยังหรือว่ายังไงนะโอเคอาจารย์แป้งไปต่อเลยนะคะเรียบร้อยละตอนนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์แป้งเพิ่งเริ่มหัวข้อในเรื่องของความหมายของผลิตภัณฑ์และระดับของผลิตภัณฑ์อยู่นะคะหัวข้อที่2ค่ะเป็นระดับของผลิตภัณฑ์จริงเป็น actual product มีอะไรบ้างตัวของผลิตภัณฑ์จริงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นลักษณะ
รูปร่างของผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมองเห็นแล้วก็รู้สึกได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการตัดสินใจได้เร็วขึ้นแค่เห็นก่อนนะยังไม่ได้ชิมนะแค่เห็นนะณปัจจุบันเนี้ยตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆบางครั้งที่อาจารย์แป้งเห็นนะก็จะแบบเห็นรูปร่างแล้วยังไม่ได้ชิมรสชาติก็ซื้อแล้วอะพอรูปร่างแบบเช่นขนมเค้กแบบเนี้ยบางที่ทานไปก็ไม่ได้อร่อยเลยนะแต่ตัวรูปร่างหน้าตามันแบบว่าโอ้สวยเหลือเกินสวยจนใจฉันละลายประมาณอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เน้นถ่ายรูปสิ่งของที่ทำออกมาก็จะทำออกมาเพื่อที่จะให้คนได้ถ่ายรูปกันอันนี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดีเช่นเดียวกันนะเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงคือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอออกมาแล้วมองเห็นแล้วก็รู้สึกได้เดี๋ยวจันใต้จะแบ่งหัวข้อย่อยของผลิตภัณฑ์จริงออกเป็น5หัวข้อซึ่งผลิตภัณฑ์จริงเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะมันจะมีคุณลักษณะด้วยนะด้วยกันทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของก้มหน้าก้มตาจดนะอยู่ในช่วงของการก้มหน้าก้มตาจดแต่ต่อไปเดี๋ยวจะมีการทำกิจกรรมทีนี้ก็จะได้สนุกสนานเฮฮากันละนะคะเดี๋ยวจะมีเวลานักเรียนรีแลกซึ่งกิจกรรมของอาจารย์แป้งนักเรียนจะรู้อยู่แล้วว่านักเรียนจะได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็นำเสนอแล้วก็ได้พบปะเพื่อนๆในการคอวิดีโอมาด้วยวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีโรงเรียนใดร้องเพลงให้อาจารย์แป้งฟังหรือเปล่าครั้งที่แล้วโรงเรียนอะไรนะร้องเพลงให้ฟังจำไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังอ่ะอยากร้องอยากแบบได้ยินอีกอ่ะอยากได้ฟังเพราะมากวันนี้จะลองดูนะแต่ครั้งที่แล้วเป็นโรงเรียนสปท.นะใช่ปี2หรือเปล่าใช่สิปี2นี่แหละร้องเพลงให้ครูฟังน้องๆปี1ยังไม่กล้านะต้องเป็นปี2เรียบร้อยไหมจ๊ะจันแป้งเปลี่ยนได้เลยไหมยังไม่เรียบร้อยนะตอนนี้ลานาเรียบร้อยแล้วนะคะตะโกป่าก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันเดี๋ยวรอเพื่อนอีกประมาณสัก2นาทีวันนี้อาจจะจดเยอะนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์จริงจะประกอบด้วยคุณลักษณะ5ประการผลิตภัณฑ์จริงภาษาอังกฤษว่า actual productมีอะไรบ้างนักเรียนจดก่อนเลยนะคะนะคะระดับของผลิตภัณฑ์จริงจะมีคุณลักษณะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นคือในเรื่องของระดับคุณภาพระดับคุณภาพนะระดับคุณภาพภาษาอังกฤษเรียกว่า quality level ก็คืออย่างที่อาจารย์แป้งบอกไปถ้าเป็นไอศกรีมนะคะถ้าเป็นไอศกรีมก็จะมีรสชาติหลากหลายอร่อยสะอาดปลอดภัยและผ่านการรับรองจากสาธารณสุขอันนี้ให้อาจารย์แป้งยกตัวอย่างเป็นไอศกรีมนะคะว่าจะมีในเรื่องของระดับคุณภาพ level quality เกิดขึ้นก็คือไอศกรีมมีรสชาติหลากหลายอร่อยสะอาดปลอดภัยส่วนตัวที่2ลักษณะหรือว่ารูปลักษณ์ลักษณะหรือว่ารูปลักษณ์เรียกว่า texture ตัวนี้ก็เป็นตัวไอศกรีมมีลักษณะแตกต่างกันเช่นเป็นแท่งเป็นถ้วยเป็นโคนหรือว่าเป็นกล่องหรือว่าเป็นรูปการ์ตูนอันนี้คือลักษณะและรูปลักษณ์นะคะลักษณะและรูปลักษณ์ที่มีความแตกต่างกันไปประกอบกับการตัดสินใจของผู้บริโภคว่าชอบแบบไหนต่อไปค่ะเป็นในเรื่องของการออกแบบสไตล์การออกแบบนะคะไอศกรีมจะมีรูปแบบน่ารับประทานไอศกรีมจะมีรูปแบบน่ารับประทานแล้วก็สะดวกสบายในการบริโภคก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีสไตล์หรือว่าดีไซน์อย่างไรบ้างชื่อตราผลิตภัณฑ์ชื่อตราผลิตภัณฑ์ก็จะเช่นไอศกรีมตาวอไอศกรีมตาแพะไอศกรีมตาแกะแล้วแต่นักเรียนเลยนะอาจจะเป็นไอศกรีมที่มีชื่อเสียงหรือว่าทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำได้ว่าชื่อตราสินค้าอะไรภาษาอังกฤษเรียกว่าแบรนด์เนม
แบรนด์เนมตัวต่อไปตัวสำคัญเลยตัวของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นในเรื่องของแพคเกจจิ้งสำคัญไหมแพ็กเกจสำคัญไหมลูกอาจารย์แป้งเคยให้นักเรียนได้ดูตัวแพ็กเกจไปแล้วแพ็กเกจแปลกๆเพราะว่าอะไรซึ่งคาบของอาจารย์แป้งเนี่ยไม่มีคาบบูรณาการก็จะพยายามสอดแทรกในเรื่องของบูรณาการเข้าไปด้วยเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งนักเรียนก็เห็นไอเดียหลายๆอย่างแล้วว่าเราควรจะทำบรรจุภัณฑ์แบบไหนดีแต่แน่ๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำตัว product ก่อนทำ product ออกมาแล้วเราค่อยทำตัว packaging นะทำตัว product ออกมาก่อนนะแล้วก็ทำตัว packaging ถามว่า packaging กับ product นี้สำคัญไหมแน่นอนมันต้องสำคัญอยู่แล้วมันจะต้องสอดคล้องไปพร้อมๆกันproduct ใหญ่ขนาดไหนเล็กขนาดไหนรูปแบบเป็นอย่างไรบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องสอดคล้องนะบรรจุภัณฑ์ก็จะต้องสอดคล้องกันด้วยเดี๋ยวอาจารย์แป้งมีเพิ่มเติมเยอะแยะเพราะว่าถ้านักเรียนเรียนในเรื่องของตรงนี้แล้วนะนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการทำบูรณาการได้เลยนะเราได้เรียนในเรื่องของวิชาเศรษฐศาสตร์เข้าไปแน่นอนว่านักเรียนได้รู้จักการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ง่ายเลยว่าเราควรจะนะเราควรจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรหรือแพ็กเกจอะไรที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้แล้ววันนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงด้วยที่ลูกค้าเนี่ยทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระดับคุณภาพลักษณะหรือรูปลักษณ์การออกแบบตาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์นะวันนี้นักเรียนต้องจำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยนะภาษาอังกฤษง่ายมากเลยแต่ละตัวนะคะนักเรียนจะต้องจำให้ได้ด้วยเรียบร้อยไหมคะสำหรับคุณลักษณะ5ประการตรงนี้อาจารย์แป้งจะได้เปลี่ยนสไลด์ค่ะลูกเดี๋ยวเราจะได้ทำกิจกรรมกันเวลาเราจะเบรกนะคะเราจะเบรกตอนกี่โมงคะเที่ยงเราจะเบรกกันตอนเที่ยง10นาทีนะคะลูกอย่าลืมนักเรียนบอกหนูไม่ลืมหรอกค่ะอาจารย์แป้งอาจจะสอนเลยทุกทีเลยไม่ลืมแน่นอนเดี๋ยวจะให้เบรกด้วยนะคะ10นาทีเนาะเพื่อเป็นการรีแลกซ์นิดนึงสายมิดโคได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ควบ Augmented ProductAugmented product ตัวนี้ก็จะเป็นบริการหรือว่าประโยชน์เนี่ยที่ผู้ซื้อจะได้รับควบคู่ไปกับการซื้อสินค้าเช่นการติดตั้งการบำรุงรักษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการบริการหลังการขายณปัจจุบันเนี่ยเวลาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อของสักหนึ่งชิ้นเนี่ยไม่ใช่แค่โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมอย่างเดียวนะไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะจะต้องมีในเรื่องของการบริการหลังการขายหรือการติดตามลูกค้าชอบแบบนี้นะเพราะว่าซื้อสินค้าบางอย่างบางที่เนี่ยมันก็เหมือนเดิมอ่ะลูกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีการโทรศัพท์มาถามเลยว่าซื้อไปแล้วใช้ดีไหมซื้อไปแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีแต่นะปัจจุบันเหมือนอาจารย์แป้งซื้อรถยี่ห้อหนึ่งสมมตินะอาจารย์แป้งซื้อรถยี่ห้อหนึ่งนะปัจจุบันเวลาอาจารย์แป้งเข้าศูนย์เขาก็จะต้องมีการโทรศัพท์มาถามว่าตอนนี้คุณสิริพรดาวน์โหลดเข้าศูนย์แล้วเรียบร้อยดีนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมลูกค้าเกิดความพึงพอใจมั้ยคะให้คะแนนประเมินเท่าไหร่ดีคะอันนี้เขายึดมั่นในเรื่องของหลักการบริการหลังการขายเน้นย้ำในเรื่องของการบริการเช่นเดียวกับการทำงานในร้านเวลานักเรียนไปปฏิบัติงานในร้านเนี่ยกลับไปโรงร้านแล้วเนี่ยนักเรียนก็จะต้องยึดหลักในเรื่องของการบริการสำคัญที่สุดตามด้วยในเรื่องของคุณภาพของสินค้าต่างๆด้วยทีนี้เนี่ยหลังจากที่นักเรียนจดเรียบร้อยแล้วอาจารย์แป้งจะมีตัวสินค้าไทยในกัมพูชาให้นักเรียนได้ดูกันนะเป็นแบบว่าเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนได้ดูว่าเอ๊ะในกัมพูชาเนี่ยมันมีสินค้าที่เป็นของไทยเนี่ยเข้าไปเยอะหรือเปล่าหรือว่ายังไงแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะช่วงกิจกรรมแน่นอนว่าสนุกแน่นอนนะคะ
ตอนนี้เรียบร้อยแล้วถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนได้ชมคลิปวิดีโอสินค้าไทยในกัมพูชาเรียบร้อยไหมใครยังไม่เรียบร้อยบ้างนักเรียนจดภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะคะณปัจจุบันนี้ถ้านักเรียนเจอศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วนักเรียนรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากเรียนรู้เราไม่เข้าใจนักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเสิร์ชเข้าไปเลยแปลศัพท์หรือใช้ Google แปลก็ได้แล้วแต่นักเรียนเลยเนาะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในเรื่องของโซเชียลเนี่ยนักเรียนเก่งกว่าครูอยู่ละเชื่อได้นักเรียนเก่งกว่าครูแน่นอนพร้อมแล้วนะเดี๋ยวจันแป้งจะให้นักเรียนได้ดูสินค้าไทยในกัมพูชากันดีกว่านะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะInside อาเซียนวันนี้เราจะไปกันที่กัมพูชานะคะติดตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะมีบริษัทต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายหนึ่งในนั้นเป็นบริษัทจากไทยนะคะและสินค้าไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มชนชั้นกลางของคนกัมพูชาค่ะถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าสินค้าภายในประเทศคุณเสาวลักษณ์จากวิวัฒนาคุณพาไปชมซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งของกัมพูชานะคะที่สินค้าไทยติดอันดับขายดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญค่ะวันนี้ก็จะมาซื้อของนิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยถือเป็นโอกาสดีเพราะว่าจะได้พาคุณผู้ชมมาสำรวจราคาสินค้าด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าในกรุงพนมเปญส่วนใหญ่นั้นนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าราคาสินค้าที่นี่เนี่ยเขาขายถูกขายแพงยังไงนะคะสินค้าที่ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้เกือบทั้งหมดก็เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ทางบริษัทนำเข้ามาจำหน่ายมากที่สุดโดยคิดเป็นร้อยละ40ของสินค้าทั้งหมดและอีกร้อยละ40เป็นสินค้าที่นำเข้ารวมๆนะคะทั้งจากสหรัฐจีนเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียนิวซีแลนด์ฝรั่งเศสและออสเตรเลียส่วนที่เหลือร้อยละ20นั้นจะเป็นสินค้าที่ผลิตในกัมพูชาจากการสอบถามชาวกัมพูชาก็พอจะสรุปได้นะคะว่าชาวกัมพูชานั้นมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าไทยค่ะโดยมองว่าเป็นของคุณภาพดีราคาเหมาะสมและถ้าต้องให้เลือกระหว่างสินค้าไทยกับเวียดนามหรือสินค้าจากจีนในราคาที่เท่ากันหรือว่าต่างกันไม่มากนักคนกัมพูชาจะเลือกซื้อสินค้าไทยโดยไม่ลังเลค่ะส่วนราคาสินค้าไทยที่นี่เมื่อเทียบราคากับที่ขายในบ้านเรานะคะของที่ขายในกัมพูชานั้นจะสูงกว่าเมืองไทยประมาณร้อยละ 30-40 ค่ะดิฉันก็เลือกซื้อของครบแล้วนะคะแล้วก็ของที่ดิฉันซื้อวันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นสินค้านำเข้าทั้งนั้นเลยอย่างน้ำแอปเปิลนำเข้าจากอเมริกานะคะมีบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้นำเข้าจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มีนมนะคะนมจืดอันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียทีนี้ก็ถึงเวลาต้องไปจ่ายตังค์แต่ว่าการใช้เงินที่นี่นะคะถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมแลกเฉพาะเงิน US ดอลลาร์มาก็พอนะคะไม่จำเป็นต้องแลกเป็นเงินเรียวค่ะสังเกตจากป้ายราคาสินค้าที่นี่เนี่ยเขาจะระบุเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหมดเลยนะคะมีเคล็ดอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินด้วยแบงก์ดอลลาร์แบงก์ร้อยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะซื้อที่ร้านไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะต้องจำเลขท้าย3ตัวของธนบัตรให้ได้นะคะอย่างใบนี้ก็คือเลข317พอคุณผู้ชมจำแล้วเนี่ยก็ต้องจำไว้นะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาธนบัตรเนี่ยให้กับพนักงานและพนักงานจะตรวจสอบอีกทีนึงว่าเป็นธนบัตรปลอมหรือเปล่าอันนี้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่ค่ะสาเหตุที่ต้องจำเลขท้าย3ตัวของธนบัตรใบละ100ดอลลาร์ก็เพื่อป้องกันกรณีที่มีการโกงนะคะโดยจะมีการแอบเปลี่ยนเอาธนบัตรปลอมมาอ้างว่าเป็นของลูกค้าแต่ถ้าหากเราสามารถจำเลขท้าย3ตัวของธนบัตรได้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าธนบัตรที่เราให้ไปนั้นไม่ใช่ของปลอมเอาคุณจ้ะอันนี้เราก็จะได้ทอยมาทั้งหมดนะคะ96เหรียญกับ10เซนแล้วก็จะมีเศษเล็กๆเนี่ยนะคะที่เป็นเงินเรียวเนี่ยก็จะทอนมาให้เราด้วยค่ะเอาคุณจ้ะห้างสรรพสินค้าลักกี้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตรายแรกๆของกัมพูชาค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2536ต
อนนี้มีทั้งหมด6สาขาทั่วประเทศและเนื่องจากในอีก3ปีข้างหน้ากัมพูชาและก็ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ชื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทางบริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ We try to train our staff by send them to study to train abroad ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท DFI Lucky Private จำกัดบอกว่าที่ผ่านมาทางบริษัทได้ส่งพนักงานไปฝึกอบรมด้านธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งละ 1-2 สัปดาห์ที่เคยส่งไปแล้วก็มีประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ยังได้ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้กับพนักงานเพิ่มเติมด้วยนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชาก็มองว่ากัมพูชายังมีศักยภาพด้านการลงทุนที่ไม่ควรมองข้ามเพราะตอนนี้คนกัมพูชามีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นในระดับชนชั้นกลางขึ้นไปมีความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าและบริการที่คุณภาพดีประกอบกับสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคในกัมพูชาเพียงแต่ว่าผู้ประกอบการนั้นจะต้องศึกษาช่องทางการลงทุนและกฎระเบียบในการลงทุนให้ดีก่อนตัดสินใจสวรักษ์จากวิวัฒนากุลไทย PBS รายงานจากกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาอ่ะนะคะนักเรียนก็พอที่จะเห็นแล้วเนาะว่าณขณะประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ยังรับผลิตภัณฑ์ของไทยไปเลยซึ่งแสดงว่าสินค้าของไทยเนี่ยก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของชาวกัมพูชาได้ดีเห็นในเรื่องของการจัดร้านเห็นในเรื่องของการเลือกสินค้านะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นธุรกิจค้าปลีกนะคะเป็นธุรกิจค้าปลีกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่นะมีการจัดอบรมพนักงานให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้ของในเรื่องของธุรกิจค้าปลีกเพราะมันจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะอ่ะอันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ละสินค้าไทยในกัมพูชาต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมเป็นในช่วงกิจกรรมแล้วนักเรียนบอกเย้ดีใจจังเลยเดี๋ยวจะได้มีในช่วงของรีแลกซ์แล้วกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่านะคะหยิบเหมือนเดิมจ้าคู่มือปฏิบัติการค้าปลีก3ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเราทำหน้าถ่ายตอนนี้กิจกรรมเราเยอะแยะมากมายเลยจิตวิสัยเราต้องได้เยอะแน่เลยอ่ะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราทำกิจกรรมตามที่อาจารย์แป้งบอกหมดเลยกิจกรรมของอาจารย์นะคะ25นาทีถามว่าเยอะไปไหมมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่านักเรียนจะต้องนำเสนออีกนะกิจกรรมอันนี้บอกว่าให้นักเรียนนะคะวาดรูปสินค้าให้นักเรียนวาดรูปสินค้าที่อยากให้มีในร้านสะดวกซื้อตามจินตนาการโดยกำหนดราคาสินค้าชื่อสินค้าและเหตุผลในการทำสินค้าชนิดนั้นขึ้นมาพร้อมตกแต่งให้สวยงามและนำเสนอหน้าชั้นเรียนปฏิบัติในกิจกรรมในหน้ากิจกรรมเสริมเพิ่มคะแนนระยะเวลา25นาทีรวมกับการนำเสนอและการตกแต่งครูปลายทางเป็นผู้ประเมินครูปลายทางเป็นผู้ประเมินนะเดี๋ยวนักเรียนนะคะทำวาดรูปเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วแต่ตกแต่งให้สวยงามอาจารย์อนุญาตให้ไปตกแต่งที่บ้านได้แต่ณตอนนี้ให้นักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมโดยด่วนเลยปฏิบัติกิจกรรมโดยด่วนเลยเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะคอวิดีโอเข้าไปดูนะว่านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมของอาจารย์กันหรือเปล่าใครพร้อมที่จะให้อาจารย์แป้งคอวิดีโอไปหานะบอกเลยนะอาจารย์แป้งจะดูว่านักเรียนปฏิบัติจริงหรือเปล่าหรือว่านั่งเล่นนั่งหลับกันอยู่ตรวจสอบนิดนึงตอนนี้นะหยิบคู่มือมาเลยใครยังไม่มีคู่มือบ้างก็ใช้สมุดที่นักเรียนจดไปก่อนทำไปนะคะนะคะเวลาอาจารย์แป้งสอนอาจารย์แป้งถามนักเรียนไปนักเรียนโต้ตอบกลับมานั่นก็หมายความว่านักเรียนสามารถเข้าใจในหัวข้อนั้นๆได้อย่างถูกต้องนะพออาจารย์แป้งถามตัวนี้ไปนักเรียนตอบได้อ่ะถามตรงนั้นไปนักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจอาจารย์แป้งก็สบายใจแล้วแหละนักเรียนก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้สบายมากสอบบมยหสบายมากอย่าห่วงเลยใช่ไหมลูก
ตอนนี้ใครพร้อมนะคะที่ใช้อาจารย์แป้งไปดูนะสกายมาเลยหรือไม่ก็คอมหาอาจารย์เลยอาจารย์จะได้รู้ว่าเอ้ยพวกหนูทำงานกันหรือเปล่านะคะอย่าลืมนะเดี๋ยวอาจารย์หลังจากนี้ต่อไปนะคะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องแจ้งกับอาจารย์แป้งด้วยว่าสินค้าที่นักเรียนอยากจะทำอันนี้สินค้าพวกนี้จะไม่มีในร้านนะจะไม่มีในร้านเป็นสินค้าที่นักเรียนอยากจะทำขึ้นมาเองอยากจะให้มีอยากจะให้ทำพร้อมเหตุผลด้วยเพราะอะไรนั้นนักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะอนุญาตให้ขอเพลงได้2เพลงอนุญาตให้ขอเพลงได้2เพลงเนาะบางคนบอกเรียนไปแล้วจะหลับแล้วอาจารย์ขอเพลงสักนิดได้มั้ยได้เลยแต่เพลงสนุกๆ นะขอเพลงสนุกๆ นิดนึงสนุกแบบว่าเวลาวาดไปด้วยแล้วก็ขยับแขนขยับขาได้ขยับมือได้แล้วก็นักเรียนบอกว่าอาจารย์เวลาหนูฟังเพลงแล้วเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าหนูมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยใช่หรือเปล่าใช่เนาะหลายคนอาจารย์แป้งเคยเห็นแล้วว่านักเรียนบางคนเนี่ยทำงานไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยแล้วก็สามารถทำงานได้จริงๆนะจบไปแล้วนะคะเรียบร้อยกันหรือยังเอ๊แค่วาดรูปเองนะคะอยากจะให้มีสินค้าในร้านสะดวกซื้ออยากมีอะไรในสินค้านะอยากมีอะไรในร้านสะดวกซื้อสินค้าอะไรบ้างใครพร้อมที่จะโชว์ผลงานแล้วบอกอาจารย์แป้งยังไม่ต้องโชว์รูปภาพก็ได้แต่ให้บอกตัวสินค้าออกมาหน่อยสิว่าอยากให้มีสินค้าอะไรพร้อมแล้วคอวิดีโอมาหากันเลยอาจารย์แป้งพร้อมที่จะดูผลงานนักเรียนแล้วนะถ้าตั้งใจเรียนตั้งใจตอบตั้งใจทำงานเดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟังอีกโอเคป่ะรีแลกอยู่แล้วแหละสบายๆเนาะเป็นช่วงรีแลกอยากให้นักเรียนได้พักเบรกอย่างมีความสุขนะคะก็หลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมแล้วนักเรียนก็จะต้องร่วมกับอาจารย์แป้งด้วยในการโชว์ผลงานโชว์ผลงานกันว่านักเรียนเนี่ยทำผลงานออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กำลังทำอยู่ใช่ไหมเงียบไปแบบนี้สกายตอบอาจารย์แป้งนิดนึงสิคะอาจารย์แป้งอยากรู้ความเคลื่อนไหวตอนนี้นักเรียนออนไลน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นศูนย์ลำปางศูนย์สำโรงนครสวรรค์ศูนย์โคราชชลบุรีขอนแก่นเพชรบุรีลานนาสายมิตรสงขลาพันธิชัยการเชียงใหม่ป่าสักทาราตะกัวป่าประชาบำรุงกำลังวาดอยู่เลยนะอาจารย์แป้งอยากไปดูว่าลานนาวาดจริงหรือเปล่าอาจารย์แป้งขอวิดีโอไปหาลานนาได้ไหมพร้อมหรือเปล่านักเรียนบอกว่าอุ๊ยตายแล้วเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะสุ่มคอไปหาเดี๋ยวปิดวิดีโอก่อนดีกว่าปิดสัญญาเลยดีกว่าอย่านะอย่าทำร้ายครูแบบนี้กันนะตอนนี้กำลังวาดกันอยู่เนาะก้มหน้าก้มตาบอกอาจารย์ก็อาจารย์ให้เวลาหนู25นาทีในการทำหนูต้องนำเสนออีกนะได้เพื่อเป็นการย้ำทวนนะนั้นเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้แค่อีกหนึ่งเพลงเท่านั้นนะเพราะว่าอาจารย์เข้าใจอยู่ว่านักเรียนอาจจะกำลังทำกิจกรรมนะคะกล้องดีค่ะแต่ไมค์ไม่ดีไม่เป็นไรอาจารย์แค่อยากรู้ว่านักเรียนเนี่ยปฏิบัติกิจกรรมกันถึงไหนแล้วนะอยากเข้าไปดูสำรวจห้องเรียนด้วยสงขลาได้ตอนนี้สงขาคอวิดีโอมาหาอาจารย์เลยอาจารย์แป้งอยากรู้เหมือนกันว่าสงขาทำอะไรทำอย่างไรบ้างและทำสินค้าอะไรด้วยถ้าสงขาตอบได้นะตอนนี้นะสงขาพร้อมแล้วก็คอมาเลยโรงเรียนไหนพร้อมก็คอวิดีโอมาหาอาจารย์แป้งได้เลยนะคะถ้าเวลาแบบว่าไม่พอจริงๆสำหรับ25นาทีนี้กับการนำเสนอก็ให้นักเรียนไปนำเสนอท้ายคาบได้นะมาแล้วสวัสดีค่ะโฟกัสนิดนึงนะสงขาแป๊บนึงขอจับภาพหน่อยอุ๊ยวันนี้เปลี่ยนคนเป็นคนนำเสนออุ๊ยเขินเหรอลูกเขินทำไมล่ะลูกสวัสดีค่ะแนะนำตนเองเลยค่ะลูกชื่อนางสาวกนกวรรณ จันทร์ปราการค่ะ
กนกวรรณนะคะกนกวรรณอยากจะทำสินค้าอะไรให้มีขายในร้านสะดวกซื้อคะฟุตตี้สตรอเบอรี่ค่ะอะไรนะลูกฟุตตี้สตรอเบอรี่ค่ะอ๋อแล้วลักษณะสินค้าเป็นยังไงอ่ะลูกฟุตตี้สตรอเบอรี่ของหนูอะค่ะเป็นสินค้าที่ตกแต่งสวยงามมีรูปแบบที่แปลกใหม่น่ากินและมีประโยชน์ค่ะเป็นขนมใช่ไหมคะเป็นน้ำค่ะอ๋อเป็นน้ำฟรุตตี้ถูกต้องไหมนะคะเป็นน้ำผลไม้ฟรุตตี้นะคะโอ้โหแล้วมีใครจะนำเสนอผลงานอีกไหมนอกจากหนูลูกมีอีกไหมคะยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมลูกมีค่ะอาจารย์มีค่ะมานำเสนอเลยค่ะพร้อมไหมไม่เป็นไรถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวคอมาหาอาจารย์หมายตอนนี้มีหลายโรงเรียนคอมาละพร้อมไหมค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะปรบมือให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาด้วยค่ะนะสงขลามาเรื่อยๆเลยเนาะทำการนำเสนออย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้อาจารย์แป้งได้ทราบนะว่านักเรียนเนี่ยสามารถปฏิบัติกิจกรรมของอาจารย์ตลอดเลยต่อไปเลยดีกว่านะคะโรงเรียนอะไรบ้างล่ะนะคะขอนแก่นบอกว่าฝากทักทายวิลาพรที่กาฬสินธุ์ด้วยค่ะนะนับวันอาจารย์แป้งนี่ยิ่งจะเหมือนดีเจเข้าไปทุกวันแล้วนะลูกพนิชยการเชียงใหม่หรอส่งรูปอะไรมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์แป้งดูนิดนึงไม่สามารถเปิดได้นะตรงนี้นะมีอีกไหมคะที่จะคอวิดีโอมาหาจันแป้งอีกมีไหมลูกพันนี้เชียงการเชียงใหม่ส่งรูปอาจารย์แป้งเปิดไม่ได้อ่ะลูกหนูเป็นคอวิดีโอมาหาได้ไหมคะอาจารย์แป้งอยากรู้ชื่อผลงานของนักเรียนนะคะว่านักเรียนทำอะไรเมื่อสักครู่นี้มีลานนาโทรมาด้วยมีลานนาด้วยนะลานนาโทรมาอาจารย์แป้งเปิดไม่ได้อ่ะลูกเปิดไม่ได้อินบ็อกซ์มาหาได้ไหมอ่ะอินบ็อกซ์มาทาง Facebook ได้ไหมอาจารย์แป้งจะได้ดูผลงานอินบ็อกซ์เข้ามาหาอาจารย์แป้งเลยดีกว่าเนาะ Facebook นะสิริพรประสานทรัพย์นะคะอินบ็อกซ์มาเลยเนาะอยากดูผลงานแต่อาจารย์แป้งอยากคุยกับนักเรียนมากกว่ามาแล้วสงขลาสงสัยวันนี้จะได้คุยกับสงขลาเรียนเดียวมั้งเนี่ยฮะมาแล้วพ่อหนุ่มน้อยของครูสวัสดีค่ะบอกมาเลยลูกหนูชื่อบอกมาเลยว่าหนูอยากทำสินค้าอะไรคะหมอนกระเป๋าหมอนกระเป๋าเอ๊ะทำไมหนูถึงอยากทำให้อยากให้มีขายในร้านนะลูกหมอนกระเป๋าแอบหลับได้จะได้ไม่เมื่อยคอนี่คือเหตุผลของหนูใช่ไหมแล้วหนูคิดว่าสินค้าหนูเนี่ยมันจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอายุเท่าไหร่คะวัยเรียนวัยเรียนโอเคขอบคุณมากเลยวัยเรียนเป็นวัยที่กำลังแอบหลับใช่ไหมคะปรบมือให้สงขลาด้วยน่ารักมากเลยนะคะครูว่าเปลี่ยนเป็นชื่อหมอนแอบหลับดีกว่าไหมลูกเนาะเปลี่ยนเป็นชื่อหมอนแอบหลับดีกว่ามีโรงเรียนไหนจะโทรมาอีกบ้างคะพร้อมที่จะโชว์ผลงานเร็วลูกอาจจะรออยู่นะมาแล้วลำปางไปแอวเหนือกันลูกเมื่อกี้ไปภาคใต้มาละลำปางเรียบร้อยมากเลยเข้ากฎกติกาของอาจารย์เลยว่าเวลาจะนำเสนอนักเรียนจะต้องสุภาพเรียบร้อยความพร้อมในห้องก็จะต้องสุภาพทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยสิลูกครับเสียงดังฟังชัดหน่อยจ้าพ่อหนุ่มน้อยของครูสวัสดีครับค่ะแนะนำตัวเองเลยค่ะลูกชื่อนายพฤกษ์สภาวันครับค่ะหนูทำสินค้าอะไรคะเป็นปากกา
ปากกาอะไรลูกปากกาที่คือปากกาครบวงจรใช่ไหมคะครับเออครูฟังหนูไม่รู้เรื่องหรอกแต่ครูแต่ครูพอจะเดาได้เอ๊ะทำไมหนูถึงอยากทำปากกาครบวงจรตรงนี้ขึ้นมาคะลูกเวลาจดเยอะๆขี้เกียจเขียนครับอ๋อแสดงว่าครูให้จดเยอะละสิเอ้ยปรบมือทำไมแสดงว่าถูกใจใช่ไหมครูให้จดเยอะใช่ไหมไม่ครับผู้หญิงหลังห้องครูเห็นนะปรบมือใหญ่เลยโอเคค่ะขอบคุณมากเลยลำปางนะคะปรบมือให้ลำปางด้วยค่ะบ๊ายบายเจ้าจ้าลำปางน่ารักมากเลยลำปางบ๊ายบายจ้าวางสายจ้าลูกนะคะต่อไปเลยมีอีกไหมอาจจะรออยู่นะมาแล้วลานาไปภาคเหนือกันต่ออีกนิดนึงนะคะสวัสดีเจ้าลานาหนูยักการยักงานกันอยู่ใช่ไหมคะรออุ้ยเสียงหนุ่มหล่อเชียวลูกครูไม่เห็นหน้าหนูอะค่ะกล้องเสียหรือเปล่าลูกไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรอลานาพร้อมอีกนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะอันนี้วางสายลานาก่อนนะคะทีนี้นะคะกิจกรรมของเราก็ผ่านลุร่วงไปด้วยดีนะคะหลายโรงเรียนก็คอวิดีโอมาหาบ้างแหละแล้วก็สกายพิมพ์มาบอกอาจารย์บ้างแหละอินบ็อกซ์ทาง Facebook มาบอกบ้างแหละว่าทำอะไรบ้างแล้วอยากให้มีสินค้าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเวลานักเรียนทำกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะได้คือในเรื่องของไอเดียนักเรียนจะได้ในเรื่องของความคิดนักเรียนจะได้ในเรื่องของเลเวลโปรดักต์ได้ผลิตภัณฑ์จริงผลิตภัณฑ์ควบนู่นนี่นั่นโอ้โหนักเรียนจะได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์แป้งอยากให้นักเรียนได้รับต่อไปเลยนะคะหลังจากที่นักเรียนได้วาดรูปเรียบร้อยแล้วนำเสนอแล้วนะคะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีหมดแล้วนะตอนนี้มีใครอยากจะโชว์ผลงานอีกไหมมีใครอีกไหมลูกถ้ามีแจ้งอาจารย์เลยนะถ้ามีแจ้งอาจารย์เลยนะใครอยากจะโชว์ผลงานโรงเรียนในเครือสพฐ.อาจารย์แจ้งทราบนะว่ามีโรงเรียนใดบ้างใครที่ยังไม่ได้โชว์ผลงานนะคะคอลวิดีโอมาหาเลยอาจารย์อยากให้นักเรียนหลายๆโรงเรียนร่วมกันนะคะในการทำกิจกรรมนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะระหว่างอาจารย์เองแล้วก็ตัวนักเรียนด้วยแล้วก็ตัวเพื่อนๆด้วยนะคะลานาบอกว่าขอลองอีกครั้งได้ไหมได้มาเลยจัดมาลานาชอบอาจารย์แป้งชอบให้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วก็โทรมาหาคอมาเนี่ยพอจะได้รู้ไงว่าเออนักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมหรือเปล่าสามารถทำในสิ่งที่อาจารย์แป้งเนี่ยบอกไปได้ไหมโทรมาเลยหรือจะให้ครูคอไปมาแล้วสวัสดีจ้าเงียบเลยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูไม่เห็นหน้าหนูแสดงว่ากล้องหนูเสียใช่ไหมคะครับผมนะไม่เป็นไรอาจารย์ขอได้ยินหน้าได้ยินเสียงหนูแล้วกันแนะนำตนเองก่อนค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนครินทร์ใจเป็นปรีดีครับผมหนูเป็นเด็กชายอยู่แล้วลูกนายครับนายครับผมนายอะไรลูกนายนครินทร์ใจเป็นปรีดีครับนายนครินทร์นครินทร์คะนครินทร์อยากให้มีสินค้าอะไรในร้านสะดวกซื้อคะอะไรนะครับนครินทร์อยากจะให้มีสินค้าอะไรในร้านสะดวกซื้อคะตามจินตนาการของนครินทร์นะคะอยากให้มีกระเป๋าสะพายครับผม
อยากให้มีกระเป๋าสะพายเพราะอะไรคะเพราะจังหวัดน่านนี่กระเป๋าสะพายนี่หาซื้อยากครับผมขนาดนั้นเลยเหรอลูกหล่อมันลูกมันเป็นปัญหาเลยเนี่ยนะว่ากระเป๋าสะพายขาดแคลนแล้วทุกวันนี้หนูใช้อะไรสะพายอ่ะลูกฉลองก็มันหาซื้อยากครับผมอ๋อหาซื้อยากวัยรุ่นก็เลยแค่ถืออย่างเดียวใช่ไหมคะครับถือหนังสือครับโอ้ถือหนังสือมาเรียนนะคะโอเคขอบคุณลานามากเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณลานามากเลยอ่ะทีนี้ใครอยากจะทำกระเป๋าสะพายขายก็ให้ไปขายแถวลานาเลยนะคะเพราะตอนนี้นักเรียนของวิทยาลัยพาณิชยการลานาขาดกระเป๋าถือขาดกระเป๋าสะพายข้างเพราะขาดแคลนกันมากเห็นไหมเนี่ยว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่สามารถไปถึงผู้บริโภคได้เลยนะคะกิจกรรมของเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการวาดรูปสินค้าและอยากให้มีสินค้าอะไรตามแต่จินตนาการของนักเรียนนะคะเวลาไม่พอกับการนำเสนอในห้องเรียนนักเรียนสามารถไปนำเสนอกับครูปลายทางได้ตอนท้ายค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปสู่เนื้อหาต่อไปเลยดีกว่านะคะขออาจารย์แป้งโชว์สไลด์นิดนึงต่อไปค่ะหลังจากที่เราได้รู้ระดับของเลเวลโปรดักต์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการแบ่งประเภทสินค้ากันค่ะเตรียมจดเลยค่ะถามว่าเยอะไหมตอบเลยว่ามากจริงๆนะคะอ้าวนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกเลยการแบ่งประเภทสินค้านะคะสินค้าอุปโภคบริโภค consumer goods ตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายไปยังผู้บริโภคเป็นคนสุดท้าย unlimited consumer นะคะหรือว่านะคะสิ่งที่ซื้อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือว่าบุคคลในครัวเรือนสินค้าอุปโภคบริโภคจะมีมากมายหลายชนิดเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือตัวสินค้าอุปโภคบริโภคสิ่งที่นักเรียนกินนักเรียนใช้นักเรียนอะไรอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดซึ่งในท้องตลาดเนี่ยเขาบอกว่าการแบ่งประเภทสินค้าจะมีด้วยกัน2ประเภท1สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะ2เป็นสินค้าอุตสาหกรรมนักเรียนจดเลยนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคก็ได้แก่น้ำตาลน้ำปลาของที่เรากินเราใช้ทุกๆวันนี้ค่ะลูกถ้าเรียบร้อยแล้วแจ้งด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมีประเภทขอเพลงขั้นเวลาได้ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์แป้งจะเปิดให้ตอนเบรกแล้วกันเนาะขอเพลงมาทันเวลาพอดีเอาได้จ้าเดี๋ยวท้ายคาบแล้วกันนะคะเดี๋ยวจัดการให้ตอนนี้นักเรียนตั้งใจเรียนก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วนะจันแม่งเปลี่ยนเลยนะคะเรียบร้อยละนั้นต่อไปเลยค่ะเรามาดูประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคกันดีกว่าประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะก็จะแบ่งด้วยกันนะคะออกเป็น4ประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างที่บอกไปเป็นสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคเป็นคนสุดท้ายซึ่งต้องการซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้เองหรือว่าอาจจะต้องนำไปใช้ในครัวเรือนซึ่งจะแบ่งได้เป็น4ประเภทมีอะไรบ้างนักเรียนจดตรงนี้ก่อนเลยเรียบร้อยแล้วนะไปต่อเลยนะคะอันแรกเลยเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะจริงๆนะให้นักเรียนทำใจแป๊บนึงให้นักเรียนทำใจแป๊บนึงว่าอุ๊ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะคะนะคะเตรียมสะบัดมือเลยนะคะเตรียมสะบัดมือกันเลยถามว่าเยอะไหมอาจารย์แป้งบอกเราว่ามากนะแต่ว่าในการจดขอให้นักเรียนย่อในการจดขอให้นักเรียนย่อนะคะขอให้นักเรียนย่อแบบกระทัดรัดนะคะคืออาจารย์แป้งพยายามจะใส่เนื้อหามาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจและนักเรียนก็สรุปย่ออีกทีนึงอันแรกเลยนะคะประเภทการแบ่งประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะแบ่งเป็นด้วยการออกเป็น4ประเภทอันแรกเลยก็จะเป็นสินค้าสะดวกซื้อสินค้าสะดวกซื้อตรงนี้นะคะก็จะเป็น convenience product นะ convenience product ก็จะเป็นสินค้าที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้ออยู่แล้วนะคะมีความต้องการที่จะซื้ออยู่แล้วแล้วก็
มีความพยายามที่จะซื้อแล้วก็ความถี่ในการซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะแล้วก็ซื้อจนเป็นนิสัยซื้อจนเป็นนิสัยนะคะนะคะซื้อจนเป็นนิสัยซื้อประจำใช้ประจำนั่นแหละสังเกตได้เวลาเราไปข้างนอกเนี่ยนะคะลำปางอาจารย์แป้งอ่านกำลังสอนอยู่อ่านลำปางทำไมลำปางทำร้ายครูแบบนี้ลำปางบอกว่าไงรู้ไหมลูกลำปางบอกว่าอาจารย์ขอเวลานอกแป๊บนึงเอาไปครูก็นึกว่าเรื่องอะไรส่วนตัวบอกว่าไปประดิษฐ์ปากกาผมแป๊บนึงนิสัยอะลำปางอะลำปางเพราะว่าลำปางเขาบอกว่าเขาอยากประดิษฐ์ปากกานะประดิษฐ์ปากกาบอกว่าเหมือนเวลาสงสัยประมาณว่าพูดปุ๊บแล้วก็ปากกาก็เขียนตามไงใจร้ายอะลำปางอะส่งสติ๊กเกอร์หัวเราะมาอีกขำเลยสอนอยู่หลุดขำขึ้นมาเลยนึกว่าอะไรลำปางนะคะจดแบบย่อๆก็พอไม่ต้องจดเยอะครูคิดไม่ออกเลยว่าจะพูดอะไรต่อเนี่ยนะคะหัวเราะต่ออีกลำปางนี่นิสัยไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวขอส่งสติ๊กเกอร์ไปหาลำปางแป๊บนึงร้องไห้แป๊บนึงนะคะสินค้าสะดวกซื้อนะคะ convenience product นะก็นักเรียนก็จดไปเลยว่าเป็นสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการซื้ออยู่แล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาพยายามซื้อแล้วก็มีความถี่สูงในการซื้อด้วยซื้อจนเป็นนิสัยเดี๋ยวอาจารย์แป้งย่อให้ละงานเดี๋ยวอาจารย์แป้งตัดตรงนี้นะคะแป๊บนึงนะกระชับให้แล้วโอเคไหมครูแป้งกระชับให้แล้วสายมิตรบอกครูคะไหนบอกว่าเนื้อหาเยอะจะเปิดเพลงให้ฟังไงเนื้อหาไม่เยอะแล้วค่ะตอนนี้ลดลงไปแล้วลูกรอฟังอยู่นะคะคุณครูคนสวยแล้วจดก่อนย่อให้แล้วลำปางไม่ต้องไปประดิษฐ์ปากกาแล้วย่อให้แล้วเหลือแค่นี้นะคะอันนี้คือสินค้าสะดวกซื้อมองง่ายๆว่าเป็นสินค้าที่เราซื้อประจำใช้ทุกวันมีความถี่ในการซื้อสูงเรียกว่าสินค้าสะดวกซื้อนะคะทีนี้เดี๋ยวสินค้าสะดวกซื้อก็จะแบ่งเอออกเอกเป็น3ประเภทนะคะ3ชนิดด้วยกันจดเยอะไหมไม่เยอะตอบเลยว่าน้อยมากเดี๋ยวจะพยายามตัดสไลด์ให้มันเหลือน้อยนะฉันแป้งจะไม่บอกว่าทำเยอะตายแล้ววัดดาวคะนองบอกว่าเขียนจนหมึกจะหมดแล้วค่ะอาจารย์เศร้าจังเลยเดี๋ยวครูส่งสติ๊กเกอร์ร้องไห้ไปแป๊บนึงละกันเศร้าอ่ะนี่จดน้อยแล้วนะเห็นใจบางโรงเรียนไม่มีหนังสือไงด้วยความเห็นใจเห็นไหมครูมีหน้าที่แบบว่าถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนะแต่หารู้ไหมว่าตอนนี้นักเรียนบอกว่าดาวคะนองลำปางถามว่าเอาปากกาที่ลำปางคิดค้นเอาไหมเดี๋ยวลำปางทำเผื่อใจร้ายอ่ะนี่ไงดาวคะนองบอกขอซื้อปากกาจากลำปางได้ไหมอุ้ยทำร้ายครูกันนะตอนเนี้ยใจร้ายอ่ะเดี๋ยวเปิดเพลงที่ครูชอบฟังให้เลยตอนนี้เริ่มทำธุรกิจกันแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมัธยมวัดดาวคะนองกับศูนย์ลำปางเริ่มทำธุรกิจกันแล้วซื้อปากกาซื้อปากกาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าเป็นปากกาทำร้ายจิตใจครูดีกว่าอุ้ยตายละนะสายมิโคราชจดเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวต่อไปจะได้ไปดูหัวข้อการแบ่งประเภทของสินค้าสะดวกซื้อมันแบ่งแยกย่อยไปอีกนะลูกนะคะว่ามันมีสินค้าอะไรบ้างจดเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะกับสวนลำปางนั้นไปต่อเลยดีกว่าค่ะสินค้าสะดวกซื้อนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันเป็นสินค้าหลักนะคะเป็นสินค้าหลักนะคะเป็นสินค้าหลักแล้วก็เป็นสินค้าซื้อโดยเฉียบพลันแล้วก็เป็นสินค้าปัจจุบันทันด่วนสินค้าหลักนะคะสินค้าหลักเป็นสินค้าที่เราซื้อบ่อยซื้อประจำแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะเช่นของในร้านสะดวกซื้อทั่วไปอาหารกระป๋องมีอาหารกระป๋องหรือว่าเป็นอาหารเช้าข้าวต้มไก่ย่างอันนี้เรียกว่าสินค้าหลักส่วนสินค้าซื้อโดยเฉียบพลัน
สินค้าซื้อโดยเฉียบพันตัวนี้ Impulse Product ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ละนะฮะตั้งเป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อโดยที่แบบว่าไม่มีการวางแผนขึ้นมาก่อนอยู่ๆก็แบบว่าซื้อเลยนะคะเหมือนมีความต้องการที่จะใช้นะเดี๋ยวนั้นเป็นสินค้าซื้อโดยเฉียบพันแล้วก็ต่อไปเป็นสินค้าปัจจุบันทันด่วน Emergency Product ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยนะคะมีความต้องการสูงโดยจะซื้อทันทีไม่มีเวลาเลือกซื้อมากเพราะว่าซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะต้องตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงทีอันนี้คือสินค้าสะดวกซื้อซึ่งแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนักเรียนทำการจดเลยค่ะเดี๋ยวพอเที่ยงปุ๊บเดี๋ยวให้ฟังเพลงเลยเบรก10นาทีโอเคไหมนะคะเบรก10นาทีเดี๋ยวเราจะทำการพักโดยการวางมือทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเราก็นั่งฟังเพลงชิวๆกันนิดนึงเนาะหลังจากนั้นก็มาจดกันต่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วจ้างอาจารย์แป้งด้วยนะจ๊ะที่รักเรียบร้อยไหมจ๊ะอันนี้เป็นประเภทของสินค้าสะดวกซื้อนะคะมี3ชนิดมีสินค้าหลักสินค้าซื้อโดยฉับพลันแล้วก็สินค้าปัจจุบันทันด่วนนักเรียนดูรูปภาพในเรื่องของการแยกสินค้าต่างๆด้วยนะคะดูการจัดประเภทของสินค้าตามภาพตัวอย่างที่อาจารย์แป้งให้นักเรียนได้ดูด้วยบ้านใครขายของบ้างเคยแยกสินค้าไหมลูกนักเรียนเคยแยกสินค้าไหมอาจจะเคยแยกเนาะเคยแยกสินค้ากันใช่ไหมบ้านผมครับบ้านผมเคยแยกสินค้าด้วยโอ้ดีมากเลยลำปางเนาะนะนักเรียนได้รับความรู้ตรงนี้ไปเนี่ยนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่อาจารย์แป้งมอบให้เนี่ยไปใช้ในการทำอะไรเขาเรียกว่าจัดร้านไม่ว่าจะจัดร้านเซเว่นเองหรือว่าจัดร้านค้าที่บ้านนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะต่อไปเลยดีกว่าค่ะเป็นข้อที่3นะคะเป็นสินค้าเจาะจงซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเหมือนครูจะข้ามไปหรือเปล่าข้อที่1อ๋อครูข้ามข้อที่2ไปแป๊บนึงนะคะสินค้าเลือกซื้อ Shopping Product ตอนนี้อาจารย์แป้งอยู่ในหัวข้อประเภทของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะหัวข้อแรกเลยเป็น Convenience Product เป็นสินค้าสะดวกซื้อและข้อที่2ค่ะเป็นสินค้าเลือกซื้อคือ Shopping Product Shopping Product ตัวนี้เป็นสินค้าที่มีความถี่ในการซื้อน้อยกว่าสินค้าสะดวกซื้อเวลาเราจะใช้เนี่ยจะใช้เวลาในการเลือกหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อแต่สินค้าสะดวกซื้อเนี่ยเราเห็นปุ๊บเราซื้อปั๊บได้เลยไหมได้ไม่ต้องคิดอะไรมากซื้อน้ำซื้อกั๊บซื้อมาม่าซื้อโอ๊ยอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายอันนั้นเราสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีเลยแต่ถ้าเลือกซื้อปุ๊บก็จะเป็นสินค้าที่แบบว่าราคาอาจจะราคาแพงนะคะแล้วก็ต้องมีการคิดพิจารณาหลายอย่างก่อนที่จะตัดสินใจซื้อด้วยอ๋อนะคะลำปางบอกว่าถ้าเราไม่มีการแยกสินค้าเดี๋ยวจะหาสินค้าไม่เจอนะคะถูกต้องเราต้องมีการจัดแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ให้มองชัดเจนเราสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนกับอาจารย์แล้วก็นะความรู้ที่เราจากการลงร้านเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในร้านสะดวกซื้อของเราก็ได้นะคือคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะเปิดร้านใช่ไหมคะเปิดร้านขายของอยู่อ่ะนะคะเสร็จข้อนี้เรียบร้อยแล้วแจ้งอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปหัวข้อต่อไปนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4หัวข้อถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแล้วนี่ลดลงเยอะแล้วนะคะอาจารย์แป้งพยายามตัดข้อมูลออกไปบ้างละนะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องทำการย่อนักเรียนบอกนี่น้อยแล้วเหรอคะอาจารย์น้อยมากนี่น้อยจริงๆนะตอนนี้นะคะศูนย์ลำปางจดเรียบร้อยแล้วศูนย์ลำปางบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปากกาที่ศูนย์ลำปางประดิษฐ์ขึ้นมาทำไอ้นี่เรียบร้อยละนะคะทำการประดิษฐ์เรียบร้อยละเฮ้ยทำไมจดกันเร็วจังอ่ะลำปางส่งปากกาไปให้ศูนย์โคราชหรือไอ้สายมิโคราชหรือเปล่าสายมิโคราชจดเร็วเวอร์อ๋อเขาบอกว่าเขาย่อหนูย่อค่ะจันขาเร็วเดี๋ยวจะได้เบรกแล้วลูกจดหมดทั้งหมด4หัวข้อเราทำการเบรก10นาทีนะคะ
ปรบมือกันใหญ่เลยพอจะได้เบรกนะคะต่อไปค่ะจะเป็นสินค้าเจาะจงซื้อ specialty special นะคะ product เป็น special นะคะตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็ใช้สินค้าอื่นทดแทนไม่ได้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความต้องการอย่างแท้จริงเรียกว่าเป็นนิดเลยใช่ไหมไม่ใช่วอนละอันนี้เป็นเจาะจงซื้อเนี่ยมันต้องเป็นนิดเพราะเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วเรารู้จักคำว่านิดกับวอนแล้ววอนขาดได้มีความต้องการแต่ขาดได้แต่นิดเนี่ยต้องการแล้วก็ขาดไม่ได้ต้องได้อันนี้เรียกว่าเจาะจงซื้อนะคะนักเรียนทำการจดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับศูนย์ลำปางโรงเรียนอื่นลาเรียบร้อยแล้วยังจ้าเดี๋ยวเราจะได้เบรกกันแล้วนะเรียบร้อยแล้วเนาะไปต่อเลยนะคะหัวข้อสุดท้ายค่ะเป็นสินค้าที่ไม่แสวงซื้อสินค้าที่ไม่แสวงซื้อ unsourced product ตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าที่ไม่คิดจะซื้อมาก่อนเลยแล้วก็ไม่มีการค้นหาข้อมูลเพื่อคิดที่จะซื้อนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าอยากจะซื้อนะตอนนั้นหรืออาจจะไม่ซื้อเลยก็ได้อันนี้เป็นสินค้าที่ไม่แสวงซื้อนะคะสรุปแล้วนะคะณตอนนี้เราได้ผ่านในเรื่องของความหมายของผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะความหมายของผลิตภัณฑ์นะแล้วก็เป็นระดับของผลิตภัณฑ์ level of product ไปแล้วด้วยแล้วก็มีการแบ่งประเภทสินค้าอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อการแบ่งประเภทสินค้าหัวข้อแรกอยู่นะคะก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคเรารู้จักหมดละว่าสินค้าอุปโภคมีอะไรบ้างนะคะเรียบร้อยไหมและตัวสุดท้ายเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะขึ้นหน้าจอไว้นะคะเป็นสินค้าอุตสาหกรรม Industrial Goods ก็คือครบ2แบบละการแบ่งประเภทสินค้ามีสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าอุตสาหกรรม Industrial Goods นะคะนะคะอาจารย์แป้งไปอีกตัวนึงนะต่อไปจะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่อไปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมตัวนี้นะคะสินค้าอุตสาหกรรมนะคะเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อเนี่ยซื้อไปเพื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปออกมานะคะไม่ใช่สินค้าที่ขายกับผู้บริโภคโดยตรงจะต้องมีการประกอบนะคะการผลิตก่อนแล้วก็ถึงจะสามารถส่งตรงมาให้กับพ่อค้าคนกลางแล้วก็ให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยเป็นผู้จัดจำหน่ายก็จะแบ่งเป็น2ตัวก็จะเป็นแบบมาตรฐานหรือแบบอเนกประสงค์คือ standard item แล้วก็แบบเฉพาะเจาะจงหรือแบบอเนกประสงค์นะคะหรือแบบเอกประสงค์นะก็เรียกว่า single purpose นะคะตัวนี้แบ่งเป็น2ตัวตัวแรกเลยแบบอเนกประสงค์ก็จะเป็นสินค้าที่สามารถใช้งานได้หลายด้านเช่นเครื่องปั๊มหรือว่าเครื่องปั๊มโลหะรูปต่างๆแต่ถ้าเป็นเอกประสงค์ก็จะเป็นเครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นเครื่องจักรทอผ้าก็ใช้แต่ทอผ้าอย่างเดียวเครื่องออกแบบสำหรับรับโลหะก็จะรับโลหะอย่างเดียวอันนี้แบ่งเป็น2ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะให้นักเรียนเบรกแล้วนะพร้อมที่จะเบรกแล้วหรือยังคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งขอขยายตัวอักษรให้ใหญ่นิดนึงเนาะนักเรียนจะได้มองเห็นชัดๆนะคะพร้อมที่จะเบรกแล้วใช่ไหมตอนนี้อาจารย์แป้งให้พักเบรกได้10นาทีเราจะมาเจอกันตอนเที่ยง10นะคะเราจะมาเจอกันอีกทีตอนเที่ยง10นะมาให้ตรงต่อเวลาด้วยสายมิตรนะคะสายมิตรโคราชบอกว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมตั้งนานแล้วนะคะตอนนี้เบรกได้เลยค่ะเรามาเจอกันตอนเที่ยง10ค่ะนะคะตอนนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะลูกๆทั้งหลายกลับเข้ามานั่งเตรียมตัวเรียบร้อยที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะนะคะกลับมาแล้วรายงานตัวหน่อยลูกเพื่อนยังไม่มากันเลยไปไหนกันหมดแล้วรีบไปตามเพื่อนเดี๋ยวนี้เลย
เร็ว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 รีบไปตามเพื่อนมาเร็วนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วก็เริ่มจดสินค้าอุตสาหกรรมกันต่อเลยนะที่อาจารย์แป้งได้อธิบายเข้าไปนะคะตอนนี้จดเลยนะลูกนะใครยังจดไม่เรียบร้อยนะคะเบรกยังไงบ้าง10นาทีนักเรียนบอกโอ้อาจารย์ยังหายใจเข้าออกยังไม่ถึง10ครั้งเลยหมดเวลาซะละอานาเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ลูกนะตอนนี้อาจารย์แป้งมีเวลาให้นักเรียนประมาณสัก3นาทีในการจดนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในหัวข้อในเรื่องของฉลากของผลิตภัณฑ์กันดีกว่าเพราะว่าเราได้เรียนในเรื่องของตัว product ไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยตัว product เองเนี่ยเวลาเราจะทำการขาย product เนี่ยเราก็จะต้องมีข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยแปะบนตัวแพ็คเกจนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเลยเพราะว่าในวิชาบูรณาการของเราเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องดูข้อมูลในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะตอนนี้สายมิคโคราจดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพูดในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์กันนะคะลูกนะคะนักเรียนก็อาจจะเคยพบเห็นนะคะในตัวของฉลากเนาะในตัวของฉลากในผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งขอก๊อปไฟล์ตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวให้นักเรียนได้ดูนะคะนักเรียนก็คงจะเคยเจอฉลากที่ติดแบบนี้นักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่าในฉลากที่มันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างนักเรียนพอทราบไหมว่าเราควรจะใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างไหนบอกอาจารย์แป้งสิลองสกายตอบสิลูกมันจะมีอะไรบ้างคะดูจากรูปภาพแล้วดูจากข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างละนักเรียนพอจะบอกได้ไหมว่าข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ควรจะมีอะไรบ้างลองเดาดูก็ได้ลูกลองเดาดูทดสอบดูซิว่านักเรียนมีความรู้แค่ไหนบางคนหยิบถุงขนมมาเลยที่อยู่ใต้โต๊ะแล้วก็มาดูเลยว่าเอ๊ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นี่นาตอบประจันแป้งได้ลองดูซิลูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองดูซิลำปางบอกว่ามีโลโก้มีส่วนประกอบมีรูปสินค้ามีรหัสสินค้ามีบาร์โค้ดมีชื่อสินค้ามีชื่อบริษัทนะคะแล้วก็มีวันที่ผลิตและวันหมดอายุเก่งมากเลยค่ะลำปางแล้วก็สายมิตรโคราชบอกว่ามีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ค่ะอาจารย์สงขลาบอกว่ามีส่วนประกอบวันผลิตวันหมดอายุแล้วก็คำเตือนเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปโรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนองบอกว่ามีตาสัญลักษณ์มีวันผลิตด้วยศูนย์ลำปางเพิ่มมาบอกว่ามีน้ำหนักสุทธิด้วยเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูโดยรวมกันดีกว่าว่าข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างเพราะต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องนำตัวนี้ไปแปะไว้ในตัวแพ็กเกจของเราถูกต้องไหมลูกเดี๋ยวเราจะต้องไปปิดไว้นั้นเรามาแปะไว้ตรงนี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์แป้งเปิด PowerPoint ให้ดูนะว่ามีอะไรบ้าง
นะคะข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์รายการข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่เราจะต้องทราบมีอะไรบ้างอาจารย์แป้งขอเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีดำนิดนึงเนาะให้ลูกๆได้มองเห็นชัดเจนนะคะข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะมีวันผลิตสินค้าจะมีสัญลักษณ์นะ MED เกิดขึ้นแล้วก็วันหมดอายุ expiry date ก็ตัวเป็นสัญลักษณ์ EXP ตัวนี้ข้อมูลแสดงถึงส่วนประกอบของสินค้าแล้วมีผู้ผลิตผู้จำหน่ายมีสัญลักษณ์ผลิตและจัดจำหน่ายโดยใครนะคะแล้วก็เลขทะเบียนการค้าตามชนิดของสินค้าปริมาณสุทธิขนาดบรรจุแล้วก็ฉลากข้อมูลโภชนาอ่านะคะนักเรียนจดเลยนักเรียนพอทราบไหมคะว่าฉลากโภชนาคืออะไรนักเรียนพอทราบไหมว่าฉลากโภชนาคืออะไรคะพอทราบไหมฉลากโภชนาคืออะไรฉลากโภชนาลำปางบอกว่าเป็นข้อมูลโภชนาการที่ได้รับใกล้เคียงใกล้เคียงถูกต้องด้วยนะคะมีอีกไหมเอ่ยลำปางตอบมาโรงเรียนอื่นล่ะมีตอบไหมจ๊ะสงขลาพรานชัยเพชรบุรีขอนแก่นชลบุรีศูนย์การเรียนในกทมและปริมณฑลตอบอาจารย์ด้วยนะตอนนี้ก้มหน้าก้มตาจดอยู่ไหมจดอยู่ค่ะอาจารย์เพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเพราะว่านักเรียนจะต้องทำตัวแพ็กเกจแล้วเนี่ยในเรื่องของบูรณาการนักเรียนก็จะต้องนำข้อมูลตรงเนี้ยไปใส่ด้วยข้อมูลบนฉลากของผลิตภัณฑ์มีวันผลิตสินค้านะทวนอีกครั้งสัญลักษณ์เป็น MED วันหมดอายุเป็นสัญลักษณ์ expiry date นะคะแล้วก็ข้อมูลแสดงถึงส่วนประกอบสินค้าผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายนะจะจำหน่ายโดยใครนะคะแล้วก็เลขทะเบียนการค้าปริมาณสุทธิแล้วก็ลำปางบอกว่าข้อมูลฉลากโภชนาก็คือเป็นพลังงานแคลอรี่ที่ได้รับจากการบริโภคนั้นๆด้วยอ่ะนั้นอาจารย์แป้งจะสรุปให้ฟังนักเรียนจะได้ไม่ต้องจดโอเคไหมนักเรียนจะได้ไม่ต้องจดนะฉลากโภชนานะคะก็จะเป็นฉลากที่มีการแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหารนั้นๆ นะโดยแสดงในรูปของกรอบข้อมูลโภชนาการที่นะคะบ่งบอกชนิดและปริมาณของสารอาหารซึ่งก็อาจจะมีในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและเราควรจะรับประทานอาหารชนิดเนี้ยครั้งละครั้งละวันหนึ่งกี่ครั้งนะเดี๋ยวอาจารย์แป้งมีตัวอย่างให้ดูจดเรียบร้อยไหมจดเรียบร้อยแล้วแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าเวลาเขียนข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์แล้วก็ข้อมูลฉลากของอาหารฉลากโภชนาการเนี่ยนักเรียนจะต้องไปสืบค้นหาข้อมูลใน Google มาด้วยนะข้อมูลในเรื่องของวิธีการเขียนให้ถูกต้องนักเรียนสังเกตไหมว่าตัวอักษรเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนแล้วตัวอักษรขนาดไหนอาจารย์แป้งจะอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันเนาะในช่วงที่นักเรียนทำการจดตรงนี้นะคะเขาบอกว่าชื่ออาหารเนี่ยต้องเป็นจะให้นักเรียนจดก็กลัวว่านักเรียนจะจดไม่ไหวมันจะเยอะเกินไปนะเอาเป็นว่าฟังดีฝ่านะคะฟังดีกว่าแล้วกันเนาะถ้าตัวชื่ออาหารเนี่ยเขาบอกว่าภาษาไทยเนี่ยต้องต่อเนื่องกันในแนวนอนตัวอักษรสีเดียวกันขนาดไม่เล็กกว่า5มม5มมนะและต้องไม่เล็กกว่าชื่ออาหารภาษาต่างประเทศแสดงคำว่าตราหรือเครื่องหมายการค้าตามด้วยชื่อตรา
โดยที่คำว่าตราต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าครึ่งหนึ่งของชื่อตราด้วยเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะคะแล้วก็เลขสารบนอาหารเลขสารบนอาหารในเครื่องหมายอย.ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลากชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าจะต้องระบุคำว่าผลิตโดยหรือนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยนะมีข้อมูลอยู่บนนี้แล้วนะและในกรณีนำอาหารเข้าให้แสดงชื่อประเทศผู้ผลิตด้วยเวลาเราไปทานอาหารใช่ไหมคะหรือว่าเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนักเรียนควรจะสังเกตข้างหลังว่าสิ่งของที่เขานำมาขายหรือมานำมาจำหน่ายเนี่ยเขาเอามาจากประเทศอะไรนำมาจากไหนแหล่งวัตถุดิบมาจากที่ไหนวันหมดอายุเมื่อไหร่ใครเป็นผู้นำเข้านะคะส่วนปริมาณสุทธิให้เป็นระบบเมตริกส่วนปริมาณสุทธินะคะให้เป็นระบบเมตริกถ้าเป็นอาหารผงแห้งหรือว่าก้อนให้แสดงน้ำหนักสุทธิส่วนของเหลวให้แสดงเป็นปริมาตรสุทธิและอาหารในภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทถ้าแยกเนื้ออาหารออกจากน้ำได้ให้แสดงน้ำหนักเนื้ออาหารด้วยเช่นเหมือนปลาทูน่าค่ะปลาทูน่ากระป๋องเนี่ยเวลาอาจารย์แป้งไปซื้อใช่ไหมคะเวลาเขามีน้ำหนักรวมเนี่ยเขาก็จะแยกแล้วว่าสมมติว่าอาจารย์แป้งซื้อปลาทูน่าในน้ำมันเขาก็จะแยกแล้วว่าในน้ำมันเนี่ยมีเท่าไหร่แล้วก็ตัวปลาเนี่ยเท่าไหร่เขาจะบอกเลยน้ำหนักเนื้อปลาสมมติน้ำหนักเนื้อปลานะน้ำหนักเนื้อปลา20น้ำปากเนื้อปลา20กรัมน้ำหนักน้ำเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่นักเรียนถ้านักเรียนมองภาพไม่ชัดเนี่ยนักเรียนสามารถเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตพอซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะต้องนำมาใช้นะคะจะต้องนำมาใช้อยู่แล้วจดเรียบร้อยมั้ยคะเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างกันเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะได้ดูตัวอย่างกันนะคะอาจารย์แป้งเตรียมตัวอย่างไว้นักเรียนได้ดูกันด้วยเพิ่มเติมนิดนึงนะเขาบอกว่าวันเดือนปีที่ผลิตหมดอายุน่ะควรแล้วก็มีในเรื่องของคำว่าควรบริโภคก่อนด้วยนะคะให้ใช้คำว่าผลิตหรือหมดอายุหรือควรบริโภคก่อนกำกับไปด้วยนะส่วนประกอบต้องแสดงน้ำหนักเป็นร้อยละโดยประมาณด้วยมีบางที่ก็จะบอกมีวิธีปรุงวิธีบริโภคด้วยนะคะถ้ามีนะแล้วก็มีคำแนะนำในการเก็บรักษาด้วยนะคะแล้วก็ข้อความที่กำหนดให้แสดงถ้ามีการใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นส่วนประกอบเช่นใช้วัตถุดิบการเสียเจือปนให้ใช้ตัวอักษรขนาดไม่เล็กกว่า2มม.ด้วย2มิลลิเมตรด้วยนะคะนะคะพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างด้วยกันดีกว่าเนาะตัวอย่างนะคะมีแบบนี้เลยเห็นไหมลูกจะมีสรรพคุณบอกแต่ตัวนี้เป็นรายละเอียดที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะคะไม่มีผลิตวันที่ตรงนี้ยังไม่มีบอกนะยังไม่มีผลิตวันที่บอกแต่ผลิตครั้งที่ก็ไม่ได้บอกไว้นะคะแต่ว่ามีตัวตราสัญลักษณ์มีชื่อมีสรรพคุณที่ใช้ในการรักษาสถานที่ผลิตยามีบอกหมดนะคะขนาดบรรจุมีตัวยาสำคัญมีอะไรบ้างแต่ตัวยาสำคัญก็ไม่ได้บอกปริมาณว่าใช้ปริมาณเท่าไหร่อันนี้เราจะต้องมีการระบุให้ละเอียดเลยนะครบถ้วนตรงนี้เห็นไหมคะลูกนะแล้วดูตัวต่อไปอันนี้โอ้โหอันนี้บอกหมดเลยไหมลูกบอกหมดเลยไหมดูตัวภาพอาจจะเล็กนิดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้บอกหมดเลยอันนี้เป็นแพนด้าครีนเป็นน้ำยาล้างจานลักษณะตัวสัญลักษณ์นะคะตัวรูปภาพส่วนผสมวิธีการเก็บรักษาคำเตือนนี่สารสำคัญมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เขาจะต้องมีระบบวัน expire ด้วยนะคะ MED แล้วก็ EXP ด้วยแล้วก็นะคะว่าคุณสมบัติมีอะไรบ้างผลิตโดยอะไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวจันแป้งจะมีวิธีการอ่านฉลากอ่านฉลากอาหารมาให้นักเรียนได้ดูด้วย
รอแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันอาจจะช้าบ้างรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งนักเรียนชมคลิปนิดนึงเนาะรีแลกซ์บ้างประมาณ1นาทีนะคะคลิปวิดีโอตรงนี้PERFECT perfect การอ่านเนี่ยช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นแถมได้ค้นพบข้อมูลใหม่ที่เราไม่รู้อีกอ่านมันก็ต้องเยอะอ่านพลาดอยู่อย่างเดียวใจคนสิ่งที่เรากำลังจะบอกทุกคนเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมันคือการอ่านฉลากอาหารอาหารสำเร็จรูปเนี่ยมีอิทธิพลต่อคนหลายๆคนเวลาเราจะรับประทานอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นจะต้องอ่านฉลากใช่ไหมบอยเนี่ยดูเลยฉลากอาหารจะบอกวันเดือนปีผลิตวันหมดอายุบอกส่วนประกอบส่วนผสมบอกอะไรต่างๆเนี่ยพอเราอ่านปุ๊บเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะซื้อตามความต้องการอย่างไรอ๋ออย่างพวกเนี่ยแพ้ผงชูรสเพราะฉะนั้นเวลาพวกอยากจะทานอะไรเนี่ยก็ต้องตรวจดูแล้วก็อ่านฉลากกำกับดูว่ามีผงชูรสผสมหรือเปล่าเขาจะมีคำเตือนอาหารบางอย่างสามารถทำร้ายร่างกายของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะสำหรับเด็กหรือสตรีที่มีครรภ์ถ้าเกิดว่าแพ้สารอาหารบางอย่างเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับตามฉลากเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าปริมาณสารอาหารพลังงานที่เราได้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราในจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะคะอันนี้คือการดูฉลากของอาหารนะคะว่าเราควรจะต้องดูอะไรบ้างนะคะตามตัวอย่างเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะทีนี้เราจะมีหน่วยงานนะคะต้องมีความรู้ตรงนี้นิดนึงหน่วยงานที่มีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานใดบ้างใครพอทราบบ้างคะใครพอทราบบ้างใครพอทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานใดบ้างคะนักเรียนพอรู้ไหมเร็วช่วงถามตอบแล้วทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียนเป็นความรู้รอบตัวว่านักเรียนเนี่ยรู้จักที่ไหนบ้างรู้จักไหนบ้างคะใครตอบอาจารย์แป้งได้บ้างลองนึกสิเอ๊ะเราจะดูจากไหนได้นะคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วดาวขนองบอกว่าอย.ค่ะอย.นี่คืออะไรคะอาย่อยป่ะคะลูกอย.นะคะองค์การอาหารและยานะคะมีอีกไหมมีอีกไหมลูกโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนอาจจะรู้จักแค่อย.แค่นั้นนะคะโดยส่วนใหญ่นะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีนะมีอันไหนบ้างอันนี้รูปภาพอักษรอาจจะเล็กนิดนึงแล้วเดี๋ยวอาจารย์แป้งขยายให้ใหญ่กว่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตอาจารย์แป้งขยายแป๊บนึงนะอาจารย์แป้งจะบอกด้วยอันแรกเลยนะคะก็จะมีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะอันแรกนะเดี๋ยวจะขออาจารย์แป้งขยายตัวอักษรนิดนึงนะคะมีกรมอนามัยมีกรมอนามัยด้วยตอนนี้ครบละตัวใหญ่โอเคตัวใหญ่แล้วเนาะก็จะมีนะคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีกรมอนามัยการค้านะคะมีกรมการทะเบียนกระทรวงพาณิชย์มีกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยมีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสุดท้ายคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่สามารถคุ้มครองนักเรียนได้ในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย.แล้วก็สคบ.นะคะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะนักเรียนทำการจดเลยค่ะจดเรียบร้อยแล้วแจ้งอาจารย์แป้งด้วยนะจ๊ะลูกมัธยมวัดดาวขนองบอกว่าเพิ่มเติมมาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากอย.แล้วก็จะมีหน่วยงานของสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเก่งมากเลยทีนี้เวลานักเรียนจะทำในเรื่องของฉลากนะคะทำในเรื่องของฉลากผลิตภัณฑ์นักเรียนก็สามารถทำฉลากได้อย่างถูกต้องและที่สำคัญนักเรียนก็จะรู้จักหน่วยงานต่างๆซึ่งถ้าเราอยู่ในฐานะผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้นะคะว่าถ้าเราเกิดถูกเอาเปรียบในเรื่องของ
ผู้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราควรจะต้องดำเนินการนะคะกับฟ้องร้องกับหน่วยงานไหนบ้างที่จะสามารถดำเนินการกับองค์กรนั้นๆที่ทำการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเราถูกต้องค่ะกรมที่ดินก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของที่ดินพื้นที่ทำกินต่างๆนะคะเกษตรนะคะอ๋อโอเคข้อที่9อาจารย์แป้งเปลี่ยนนิดนึงแสดงว่านักเรียนอ่านทุกตัวเก่งมากเลยอันนี้เป็นแกล้งหลอกนักเรียนนะคะแกล้งไม่เติมไม่โทรนะตอนนี้แสดงว่านักเรียนได้อ่านภาษาไทยกันคล่องมากเลยนักเรียนบอกไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย์แป้งให้จดเยอะหนูก็เลยอ่านภาษาไทยเก่งตอนนี้อาจารย์แป้งเปลี่ยนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสาระน่ารู้คู่กับผู้บริโภคกันดีกว่านักเรียนจดเรียบร้อยไหมจ๊ะอาจารย์แป้งเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้เลยไหมลูกส่งสัญญาณมานิดนึงเปลี่ยนได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ชม2คลิปอันนี้เป็นสาระน่ารู้คู่กับผู้บริโภคอาจารย์แป้งจะให้ดูคลิป2คลิปก็คือรักษาสิทธิผู้บริโภคแล้วก็สิ่งที่ผู้บริโภคควรรู้นะเราจะต้องรู้ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคแล้วเราก็เป็นเจ้าของตัวผลิตภัณฑ์ด้วยว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างการรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นการคุ้มครองตนเองโดยไม่เชื่อการโฆษณาอ่านฉลากก่อนซื้อรอบคอบก่อนทำสัญญาและร้องเรียนเมื่อเสียหายฟ้องที่หน่วยงานไหนก็คือสคบตรงนี้1166นะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะเปิดคลิปให้นักเรียนได้ชมว่าชนท้องฟ้าผู้พิทักษ์ความเดิมจากตอนที่แล้วน้องฟ้าถูกแจ็คกี้จับมาเป็นตัวประกันเพื่อเป็นเครื่องมือต่อรองกับดร.แฟรงค์เพื่อแลกกับการคลายความลับที่ซ่อนของหน่วยปฏิบัติการลับ DIT และแลกกับไมโครชิปเครื่องช่างที่สามารถโกงการขายสินค้าในตลาดและนำเงินที่ได้มายึดครองโลกเป็นอะไรหรือเปล่าครับน้องทงยังมาทำฝากดีนะเจ้าเด็กน้อยเฮ้ยกลับมาเป็นเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเจ้านายแสงสอนรออยู่นะพวกแกเจ้าโง น้ำกับข้าวมันไม่น่าราคาต้องหาร้อยบาทนี่ครับลูกค้าก็ราคานี้แหละครับอาลีจ่ายตังค์มาลูกค้าก็ติดรออยู่ดร.แฟรงค์ครับเรายังหาที่กักขังน้องฟ้าไม่เจออีกเหรอครับผมก็กำลังพยายามอยู่ครับมันต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งบริเวณนี้แน่ๆเพราะ GPS ก็บอกว่าอยู่แถวๆนี้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนผู้สายครับผมเป็นนักท่องเที่ยวครับผมอยากร้องเรียนเรื่องการซื้อขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรมครับอยู่ตรงนี้นี่เองรู้ละดีเลยครับเราจะได้ไปช่วยน้องฟ้าแล้วผมจะได้แก้มือกับแจ็คกี้สักทีเดี๋ยวครับน้องธงผมมีอาวุธใหม่ให้อัพโหลดลงนาฬิกาครับรับรองว่าคราวนี้จะต้องจัดการเจ้าวายร้ายได้แน่นอนปล่อยตัวน้องฟ้าเดี๋ยวนี้นะห
าไม่อยากเจ็บตัวเฮ้ยพวกแกเข้ามาได้ไงเนี่ยงั้นมาก็ดีแล้วถ้าอยากได้ตัวน้องฟ้าคืนต้องส่งไมโครชิปคืนมาให้เราซะดีๆเอ้าสั่งซ้อมมาหน่อยสิคราวที่แล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมน้องธงจะหนีไปไหนเจ้าวายร้ายกดปุ่มอัพเกรดอาวุธเลยครับน้องธงน้องฟ้านี่เขาก็จะโปรโมทในเรื่องของธงน้องธงน้องฟ้าช่องทางการร้องเรียนนะคะว่าเราควรจะติดต่อกับหน่วยงานไหนบ้างนะคะต่อไปเลยนะคะเราจะชมคลิปกันต่อเลยนะตอนเด็กๆทุกคนมักเคยได้ยินประโยคคลาสสิกจากแม่ว่าอย่าเลือกกินเพราะแม่เลือกแต่ของดีมีประโยชน์มาให้ถึงมันจะไม่ค่อยอร่อยแต่เราก็ต้องกินตามที่แม่สั่งตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องสุขภาพหรอกเราแค่ไม่อยากฟังแม่บ่นมากกว่าแม่เป็นคนไปจ่ายตลาดทำกับข้าวอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างแต่แม่ก็เป็นคนที่ผูกขาดอาหารในบ้านมาแต่ไหนแต่ไรพอเราโตขึ้นเริ่มออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านเราก็มีอิสระสามารถเลือกกินได้เต็มที่พอพ้นสายตาแม่ก็ไม่มีใครมาสั่งเราได้อีกแต่จริงๆแล้วท่ามกลางเมนูที่เราคุ้นเคยตัวเลือกที่ดูเหมือนจะมีมากมายจนนับไม่ไหวนั้นจริงๆแล้วเรากำลังถูกผูกขาดโดยไม่รู้ตัวแต่ครั้งนี้ไม่ใช่โดยแม่ของเราอาหารมากกว่า 80% ในท้องตลาดถูกผลิตขึ้นด้วยวิธีการผลิตแบบเดียวกันคือการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งเน้นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกันทีละมากๆเพื่อส่งขายให้บริษัทอาหารขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งบริษัทเหล่านี้ก็จะนำผลผลิตไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อส่งมาขายตามความต้องการของเราแต่แน่นอนทุกระบบย่อมมีข้อเสียสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมเหล่านี้จะอยู่กันอย่างแออัดในพื้นที่จำกัดพอตัวนึงป่วยตัวอื่นๆก็เสี่ยงติดโรคไม่มีความเสี่ยงก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการเอายาปฏิชีวนะมาผสมในน้ำในอาหารรวมถึงฉีดให้สัตว์โดยตรงเพื่อป้องกันโรคอาหารสัตว์ก็เช่นกันกากถั่วเหลืองกว่า 70% ถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งส่วนมากถูกตัดแต่งพันธุกรรมหรือที่เราเรียกกันว่า GMO ถั่วเหลือง GMO จะมียีนที่ดื้อยาปฏิชีวนะแฝงอยู่เมื่อสัตว์กินเข้าไปแน่นอนมันย่อมต้องตกทอดมาถึงจานของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเรากินเนื้อสัตว์ที่มียาปฏิชีวนะตกค้างเราไม่ได้ได้ภูมิต้านทานโรคเพิ่มขึ้นแต่ร่างกายจะต่อต้านยาปฏิชีวนะบางชนิดแทนทำให้ยาที่เคยใช้รักษาโรคกลับไม่ได้ผลเราจะป่วยนานขึ้นและบางทีอาจถึงขั้นรักษาไม่หายจากงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพบว่า10ปีที่ผ่านมามีผู้ป่วยดื้อยาปฏิชีวนะปีละมากกว่า 100,000 คนซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้นมากกว่า1ล้านวันและเสียชีวิตปีละมากกว่า 30,000 รายสาเหตุหนึ่งมาจากการกินอาหารธรรมดาเหมือนที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี่แหละนึกถึงแม่ที่คอยสั่งให้เรากินโน่นกินนี่เพราะแม่อยากให้เรากินของดีมีประโยชน์แต่ครั้งนี้ต่างกันเพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ห่วงสุขภาพเราเหมือนที่แม่ห่วงฉะนั้นเราควรทำยังไงจะแก้ปัญหาก็ต้องดูที่ต้นเหตุงั้นเราน่าจะลองย้อนกลับไปดูต้นทางการผลิตอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันไปดูว่าเกษตรกรเขาทำงานกันยังไงทำไมเขาถึงไม่แคร์คนกินอย่างเราบ้างเรามาดูตัวอย่างจากฟาร์มไก่เนื้อของลุงนวยกันลุงนวยเป็นเกษตรกรและมีที่ดินเป็นของตัวเองเมื่อก่อนถ้าลุงนวยจะเริ่มต้นเลี้ยงไก่ลุงนวยก็ลงทุนสร้างโรงเรือนไปหาซื้อลูกไก่จากฟาร์มอนุบาลมาเลี้ยงหาซื้ออาหารซื้อยามาให้และสุดท้ายลุงนวยต้องหาคนมารับซื้อไก่ซึ่งหลายครั้งก็ถูกกดราคาหรือแย่ที่สุดก็ถึงขั้นขายไม่ได้เพราะความผันผวนของตลาดลุงนวยเลือกเองลุงนวยก็รับความเสี่ยงเองคนเดียวเต็มๆต่อมาจึงได้มีคนสมองใสคิดค้นระบบที่เข้ามาตอบโจทย์ความเสี่ยงตรงนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับระบบเกษตรพันธสัญญาระบบเกษตรพันธสัญญาคือการที่บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมาทำสัญญาร่วมทุนกับเกษตรกรผู้มีที่ดินเป็นของตัวเองอย่างลุงนวยพาไปทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารมาสร้างโรงเรือนทันสมัยได้มาตรฐานจากนั้นก็จะนำพันธุ์สัตว์อาหารและยาที่ได้มาตรฐานมาให้เกษตรกรโดยควบคุมดูแลให้ความรู้อย่างใกล้ชิดและมารับซื้อผลผลิตถึงหน้าฟาร์ม
ดูเป็นระบบที่มั่นคงยุติธรรมใครทำก็น่าจะรวยแต่เอ๊ะทำไมลุงนวยถึงไม่รวยสักทีมันต้องมีอะไรไม่เข้าที่สักอย่างแน่ๆเราลองมาดูความจริงที่เกิดขึ้นกันลุงนวยมีที่ดินและอยากมีรายได้มั่นคงพอได้เห็นโฆษณาส่งเสริมการเลี้ยงทางทีวีเกิดสนใจเลยลองติดต่อไปบริษัทก็จะส่งสัตวบาลมาหาทันทีสัตวบาลก็คือพนักงานขายของบริษัทนั่นเองสัตวบาลจะพยายามเชิญชวนลุงนวยให้มาลงทุนร่วมกันโดยแสดงตัวเลขบัญชีรายได้อันสวยหรูและพาไปดูฟาร์มตัวอย่างเจ๋งๆในจังหวัดต่างๆซึ่งจริงๆมีน้อยมากเพราะที่เหลือเจ๋งเรียบนี่บานเบิกเมื่อตกลงปลงใจสัตวบาลก็จะพาไปทำเรื่องขอกู้เงินที่ธนาคารเมื่อเป็นการลงทุนร่วมกับบริษัทขนาดใหญ่ธนาคารย่อมอนุมัติเงินกู้หลายล้านได้อย่างง่ายดายและหนี้ก้อนแรกของลุงหน่วยก็ได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วได้เงินมาปุ๊บลุงหน่วยก็ลงทุนสร้างโรงเรือนตามสเปคที่บริษัทกำหนดให้ทันทีพอสร้างเสร็จสัตวบาลก็จะนำสัญญาจ้างเลี้ยงมาให้เซ็นโดยเนื้อหาในสัญญาคือลุงหน่วยต้องซื้อปัจจัยการผลิตจากบริษัทเท่านั้นและห้ามขายผลผลิตให้ผู้อื่นเป็นอันขาดเมื่อเซ็นเรียบร้อยลุงหน่วยก็รับลูกไก่อาหารและยาไปเลยฟรีซึ่งจริงๆเดี๋ยวบริษัทจะค่อยหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดตอนมารับซื้อไก่อีกทีซึ่งนี่แหละคือหนี้ก้อนที่สองเมื่อเริ่มเลี้ยงสัตวบาลจะคอยแวะเวียนมาให้คำแนะนำและดูแลการเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทซึ่งปริมาณสารเคมีและยาปฏิชีวนะที่ใช้จะมากน้อยแค่ไหนก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเช่นกันตรงนี้นี่เองที่เป็นคำถามว่าทำไมลุงนวยถึงไม่แคร์พวกเราคนกินบ้างไม่ใช่ไม่แคร์แต่บริษัทเขาสั่งมาถ้าผิดสัญญาก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ลุงนวยก็เลยต้องใช้ยาตามสั่งเราก็ต้องกินเข้าไปแล้วก็เสี่ยงดื้อยารักษาไม่หายและอาจถึงแก่ความตายพอครบกำหนดการเลี้ยงบริษัทก็จะมารับไก่ที่กำลังอ้วนเต็มที่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาไก่ก็คือน้ำหนักยิ่งหนักก็ยิ่งขายได้ราคาดีแต่น้ำหนักไก่ดันขึ้นอยู่กับคุณภาพอาหารที่ลุงหนุ่ยต้องซื้อมาจากบริษัทนี่สิสมมุติว่าคุณภาพอาหารไม่ดีไก่กินไปแล้วตัวไม่ค่อยโตราคาก็จะตกรายได้ก็จะลดลุงนวยไม่มีทางรู้เลยว่าอาหารรอบไหนจะดีหรือไม่ดียังไงก็ต้องซื้อให้ไก่กินต่อไปตามสัญญาไก่จะเล็กจะใหญ่ยังไงบริษัทก็เอาไปขายได้เพราะเขาได้กำไรจากค่าอาหารและยาเป็นหลักอยู่แล้วแต่ลุงนวยนี่สิหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนแล้วเหมือนทำงานฟรีแถมนี่ยังเพิ่มเอาวันดีคืนดีบริษัทก็มาบอกว่าโรงเรือลุงนวยไม่ได้มาตรฐานอยากให้เปลี่ยนอุปกรณ์การเลี้ยงสมัยแต่ลุงนวยไม่ยอมเพราะเห็นว่าของเดิมยังดีอยู่เลยแถมไม่มีเงินเปลี่ยนแล้วด้วยบริษัทเลยขู่ว่าจะยกเลิกสัญญาลุงนวยก็เลยต้องยอมไปกู้เงินมาเพิ่มก็ยิ่งทำให้เป็นหนี้ซ้ำซ้อนเข้าไปใหญ่หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าลุงนวยรู้ตัวว่าโดนเอาเปรียบขนาดนี้แล้วทำไมไม่กลับไปเลี้ยงเองขายเองหรือไม่ก็เลิกไปเลยล่ะจริงๆก็ทำได้แต่การหาเงินที่มีรายได้มากพอที่จะมาใช้หนี้ธนาคารก็แทบจะเป็นไปไม่ได้นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการผูกมัดลุงนวยไว้ไม่ให้ไปไหนลุงนวยต้องหาเงินใช้หนี้ยังไงก็ต้องกลับมาง้อบริษัทอยู่ดีบางคนอาจมองว่าเรื่องทั้งหมดนี้ลุงนวยควรรับผิดชอบเองเพราะตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าสู่ระบบเองก็ซวยไปไม่ได้เกี่ยวกับเราสักหน่อยแต่อย่าลืมว่าคนอย่างลุงนวยนี่แหละที่เป็นกำลังหลักในการผลิตอาหารเลี้ยงเราและคนทั้งประเทศปัจจุบันไก่กว่า895ล้านตัวหรือมากกว่า 90% ของไก่เนื้อถูกผลิตโดยเกษตรกรในระบบพันธสัญญาซึ่งมีเพียง 2% จากจำนวนผู้เลี้ยงทั้งหมดนี่ยังไม่นับรวมหมูปลากุ้งและพืชอีกหลายชนิดที่ตกอยู่ในวงจรการผลิตรูปแบบเดียวกันขับเคลื่อนด้วยหนี้เหมือนกันหนี้เหล่านี้เองที่เป็นตัวบังคับให้เกษตรกรต้องใช้ยาและสารเคมีนานาชนิดเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงพวกเราทุกคนที่ผ่านมาเรารู้ข้อมูลแค่ด้านเดียวเหมือนที่ลุงนวยได้เห็นแค่บัญชีรายได้สวยหรูจากบริษัทเราก็รู้แค่ว่าอาหารยี่ห้อนี้ร้านนี้อร่อยราคาถูกแต่ไม่เคยรู้ว่ายาที่ตกค้างอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันนั้นจะสะสมจนก่อให้เกิดโรคร้ายเมื่อไหร่ปัญหาคือเราไม่เคยรู้เพราะเรื่องเกษตรพันธสัญญาไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในวงกว้างมาก่อน
ยังมีเกษตรกรหน้าใหม่จำนวนมากที่กำลังตัดสินใจจะเซ็นสัญญากับบริษัทเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่ไม่เคยรับรู้เรื่องเชื้อดื้อยาในอาหารซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรแต่ตอนนี้เรารู้แล้วและทุกคนก็ควรจะได้รู้ผ่านสื่อที่เรียบง่ายและทรงพลังที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองเราจะช่วยกันพูดช่วยกันบอกต่อด้วยการแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนเราได้ดูเดินไปเล่าให้แม่เราฟังหรือชวนมานั่งดูด้วยกันทั้งครอบครัวเราจะทำให้พวกเขาที่กำลังผูกขาดอาหารของเราอยู่ได้รู้ว่าเราไม่ได้สนใจแค่ทางเลือกด้านรสชาติเพียงเดียวอีกต่อไปแต่มันต้องดีต่อสุขภาพของเราและไม่เอาเปรียบเกษตรกรด้วยเพราะนี่เป็นเรื่องของทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้นะคะเบื้องต้นนะคะว่าเวลาเราจะบริโภคอะไรเนี่ยเราก็จะต้องมีการศึกษาหาข้อมูลของที่มาที่ไปของตัวผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับประทานก่อนเช่นเดียวกันเนาะเวลาเราอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำวัตถุดิบนะหรือว่าผลิตสินค้าขึ้นมาอย่างนึงเนี่ยเราก็จะต้องมีการศึกษาหาแบบหาข้อมูลก่อนว่าตัววัตถุดิบเด็ดได้มาเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าเราต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเวลาก็จะหมดลงแล้วนักเรียนมีอะไรอยากจะสอบถามอาจารย์ไหมหัวข้อที่ไม่เข้าใจมีอะไรบ้างมีไหมลูกนะเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้เราก็จะจบในเรื่องของประเภทและชนิดสินค้าในร้านค้าปลีกวันนี้นะคะอาจารย์แป้งเพิ่มเติมในเรื่องของฉลากข้อมูลผู้บริโภคไปด้วยเพราะว่านักเรียนจะได้ใช้ไปประกอบในเรื่องของการจัดทำบูรณาการด้วยนะคะหัวข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของเพิ่มเติมในเรื่องของคุณธรรมควบคู่กับนักธุรกิจนะคะว่าเราจะต้องมีความสุจริตโปร่งใสถูกต้องดีงามเสมอภาคยุติธรรมคุณภาพประสิทธิภาพความรับผิดชอบร่วมคิดร่วมทำแล้วก็มีเมตตาไมตรีด้วยนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะสำหรับข้อมูลดีๆแล้วก็สาระความรู้ที่อาจารย์แป้งมอบให้กับนักเรียนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้นักเรียนเนี่ยกลับไปปฏิบัติกิจกรรมนี่เลยนะคะในเล่มคู่มือปฏิบัติการด้วยใครยังไม่ทำการดาวน์โหลดรีบไปทำการดาวน์โหลดด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปท่องศัพท์ในสัปดาห์ที่4ด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษนะห้ามลืมเด็ดขาดเลยวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะคะหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ดีๆจากอาจารย์ไปครบทุกหัวข้อและนำกลับไปใช้ไม่ว่าจากค่านิยม12ประการนะคะแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมต่างๆที่ต้องนำไปใช้ในการประกอบชีวิตด้วยอ่ะนะคะวันนี้นะคะต้องเพียงพอแค่นี้ก่อนละกันนักเรียนคงจดมือแล้วล่ะเนาะบ๊ายบายก่อนละกันนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ